แรกในวันนี้คือรองศาสตราจารย์สรวิทย์ชัยนามจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาพูดในหัวข้อ Love as always already red นะคะแปลเป็นไทยก็คือรักเดือดแดงมาแต่เดิมขอเชิญค่ะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาในวันนี้ครับหัวข้อผมแต่ถ่ายรับแดงเดือดมาแต่เดิมผมจะไม่พูดถึงเรื่องอะไรผมจะไม่เสนออะไรที่ค่อนข้างที่เงาว่าความรักคือคำตอบหรือความรักคือสิ่งที่เราต้องการและถ้าเพียงแต่ว่าเรารักกันเราก็จะแก้ไขทุกอย่างได้แล้วกันนะครับแต่สิ่งที่ผมจะเสนออาจจะเป็นอะไรที่อาจจะนำมาทำสักหน่อยแล้วกันนะครับคือข้อโต้แย้งของผมประกาศก็คือมันมีอะไรบางอย่างที่ต่อต้านทุนนิยมและต่อต้านสถานภาพเดิมในรักแท้แล้วกันนะครับรักแท้ในระดับนึงมีความเป็นคอมมิวนิสต์รักแท้ทำให้เราเสียคนในความหมายที่ดีแล้วกันนะครับเสียคนในความหมายที่ว่าทำให้เราเกือบถอยผิดไปจากขนบประเพณีความคาดหวังของสังคมแล้วกันนะครับในความหมายที่แบบโซกันติสทำให้ยุวชนนั้นเสื่อมถอยทำให้ยุวชนนั้นเสียคนแล้วกันนะครับผมก็จะตามงานคร่าวๆแนวคิดก็จะตามงานของนักปรัชญาครับเดทันที่ว่าอะไรบันยูแล้วกันด้านปรัชญาโดยเฉพาะปรัชญาด้านความรักอะไรบันยูเคยเสนอว่าทุนนิยมนั้นเกลียดความรักแล้วก็บอกว่ามันมีอะไรเป็นคอมมิวนิสต์เกี่ยวกับความรักด้วยซ้ำหรือความรักคือรูปแบบของคอมมิวนิสต์พื้นฐานรูปแบบคอมมิวนิสต์ที่จำกัดในที่นี้คอมมิวนิสต์หมายความว่าอะไรมันหมายถึงสิ่งที่ทำให้ความรู้สึกของการมีบางสิ่งบางอย่างร่วมกันมีความสำคัญเหนือความเห็นแก่ตัวมันคือความสำเร็จร่วมกันของคนสองคนของหมู่คณะเหนือผลประโยชน์ส่วนตัวคุณนิยมยุคปลายยุคเสรีนิยมใหม่ยุคปลายมุมเพราะอาจจะวิสัยมากมายบุคคลต้นแบบมากมายเป็นเรื่องมนุษยศาสตร์เช่นว่าเราต้องเป็นผู้ประกอบการที่รู้จักลงทุนกับตัวเองต้นเนี่ยสิ่งหนังเช่นการลงตัวเองลงในรูปรักตัวเองสิ่งเหล่านี้เป็นภัยเป็นศัตรูของความรักแล้วกันนะครับภายใต้ทุนนิยมเปลี่ยนความรักให้เป็นโรแมนส์สิ่งที่จะเติมเต็มทำให้เราสมบูรณ์โรแมนส์คือความรักที่ปราศจากไขมันปราศจากคาเฟอีนปราศจากน้ำตาลความรักที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นนะครับในภาพใหญ่นี้เป็นภาพสะท้อนของสภาวะอาจจะแปลกแยกอย่างสากลที่เราเห็นได้ในสังคมทุนนิยมนะครับคือเราแปลกแยกจากผู้อื่นเรามองผู้อื่นเป็นเพียงแค่สิ่งที่ทำให้เติมสิ่งที่ทำให้เราเติมถึงใช่ไหมเราเป็นเครื่องมือบางอย่างเพื่อบรรลุถึงความสมบูรณ์ของเราแล้วก็แปลกแยกจากตัวเราเองใช่ไหมเราไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่ไม่ใช่เราหรือตัวของเราได้เราเหมือนว่าเราต้องเป็นแค่เราเท่านั้นตัวนิยมสั่งให้เราเรียกร้องให้เราเป็นตัวของเราเองตลอดเวลาใช่ไหมแล้วอันนี้แหละเป็นอุปสรรคที่อาจจะเป็นวิภัยตัวฝังดักกั้นขัดขวางไม่ให้เราเข้าถึงรูปอื่นได้แล้วกันนะครับนั้นโดยสรุปในข้อโต้แย้งก็คือผมพยายามจะเสนอว่าดังนั้นเราควรจะปกป้องความรักแล้วเราก็ควรจะพยายามที่จะสร้างความรักในรูปแบบใหม่ให้ได้ด้วยกันนะครับการปฏิวัติในคริสต์ศตวรรษที่20การปฏิวัติในคอมมิวนิสต์ก็ตามก็ได้พยายามที่จะสร้างความรักในรูปแบบใหม่ทั้งสิ้นเพียงแต่ในปัจจุบันฝ่ายซ้ายอาจจะไม่ค่อยให้ในความสนใจกับเรื่องความรักเท่าที่ควรด้วยกันครับมันเกี่ยวกับมาร์กซ์ยังไงมาร์กซ์พยายามเสนอว่ากระบวนการเคลื่อนไหวของแรงงานนั้นควรสามารถอาจจะต้องเผชิญหน้ากับอำนาจของทุนในทุกๆนิติของสังคมครับต้องยังต่อต้านจัดตั้งการต่อต้านทุนในมวลชนมากมายเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเรื่องของเมืองและอะไรมากมายมันคือการผสมผสานการสังเคราะห์ของการต่อสู้ในมวลชนต่างๆเหล่านี้แหละที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกของมันเซนหรือบางอย่างจิตสำนึกของสมาชิกนะครับนี่เป็นเพราะทุนนิยมไม่ใช่แค่ระบบเศรษฐกิจใช่ไหมทุนนิยมมันไม่ใช่แค่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมันคือสังคมใช่ไหม
อำนาจของคุณไม่ได้อยู่ที่แค่ที่โรงงานที่ทำงานหรือที่เศรษฐกิจแต่อำนาจของคุณมันแทรกซึมไปทุกๆมิติของสังคมในพื้นที่ที่เคยถูกมองว่าเป็นพื้นที่นอกตลาดใช่ไหมเช่นการเมืองเช่นการศึกษาศีลธรรมการปกครองแล้วก็แน่นอนรวมถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่สุดระหว่างมนุษย์ที่เรียกว่าความรักหรือแม้แต่มิตรภาพก็ตามตัวนิยมเปลี่ยนสังคมที่มีตลาดให้เป็นสังคมแบบตลาดใช่ไหมแนวคิดต่างๆของตลาดมันครอบไปทั้งหมดทั่วสิ่งเรียกว่าสังคมแล้วกันนะครับเมื่อมาโยงเข้าสู่ความรักก็คือแน่นอนทุนนิยมพยายามจะเปลี่ยนความรักจากรูปแบบใหม่ให้ความรักมันไปได้ดีกับหลักการตลาดเพื่อยืนยันว่าตลาดนั้นเป็นธรรมะเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วเพื่อยืนยันว่าคุณนิยมนั้นสะท้อนถึงธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองมาร์กซ์เรียกการต่อสู้ในการผสมผสานการสังเคราะห์ของการต่อสู้มากมายอย่างนี้ว่า permanent revolution ก็คือการปฏิวัติถาวรนะครับงั้นก็ในนามของ permanent revolution ใช่ไหมผมก็แยกมาดูส่วนก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ในนักปรัชญาชื่อ Stretcho Horvat ในหนังสือชื่อ The Radicality of Love ก็ได้ในหลายๆบทก็ได้เน้นได้ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการปฏิวัติในคริสตศตวรรษที่20เช่นในรัสเซียในคิวบาก็ตามเป็นต้นแม้แต่ในอิหร่านก็ตามในช่วงแรกเนี่ยได้พยายามสร้างความรักในรูปแบบใหม่ได้ใช้เวลาได้คิดได้ขบคิดสิ่งเหล่านี้แล้วกันนะครับความรักที่จะไปได้ดีกับสังคมใหม่ที่พวกเขาพยายามจะสร้างในบทความสั้นๆของไมเคิลคาร์ดชื่อว่า Red Love ความรักสีแดงเนี่ยไมเคิลคาร์ดก็พูดถึงผู้นำของฝ่ายโบลชีวิคหลังการปฏิวัติรัสเซียโดยเฉพาะเลนินก็ตามโดยเฉพาะอเล็กซานเดร์โคเลนไทก็ตามที่พยายามที่จะสร้างความรักสีแดงความรักในรูปแบบใหม่ที่จะสอดคล้องไปด้วยกับสังคมที่เขาพยายามสร้างสังคมใหม่ที่เขาพยายามสร้างโลกใหม่ที่เขาพยายามจะสร้างเหมือนกันนะครับและทั้งเลนินและโคนไทยจุดแรกที่เริ่มมันคือต้องเริ่มจากการวิพากษ์และการทำลายรูปแบบของความรักแบบกระดูพีกันที่กำลังครอบงำในช่วงนั้นสิ่งที่ทั้งสองสนใจเป็นต้นก็จะสนใจเรื่องของความรักที่มาในรูปแบบของที่อิงกับตรรกะของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือทั้งหลายเธอเป็นของฉันฉันเป็นของเธอความรักที่มากับครอบครัวแบบเหตุตรงข้ามความรักที่มากับแนวคิดครอบครัวที่ค่อนข้างแคบเป็นเรื่องของสายเลือดเรื่องของเครือญาติเป็นต้นพร้อมๆแน่นอนในการปฏิวัติแบบคอมมิวนิสต์สิ่งที่พยายามทำก็คือแทบจะควบคู่กับความพยายามที่ทำให้รัฐนั้นเสื่อมสลายไปก็คือการพยายามทำให้ครอบครัวแบบกระดุมผีนั้นเสื่อมสลายไปควบคู่กันกันนะครับผมคงไม่มีเวลาพูดในเชิงอาจจะเป็นเคสสตาร์ดี้เกี่ยวกับความรักในโลกคอมมิวนิสต์ซึ่งมันก็พอมีแล้วมันก็พอที่จะแตกต่างจากในโลกในบางช่วงเวลาแล้วกันแตกต่างจากในโลกตะวันตกเช่นในเยอรมันตะวันออกกับในเยอรมันตะวันตกมันมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างชาลีที่ค่อนข้างแตกต่างกันเหมือนกันนะครับตอนช่วงท้ายที่มีเวลาอาจจะวกกลับมาในประเด็นนี้แต่งั้นโจทย์คือดังนั้นสิ่งที่ทำก็คงจะทำตามนักปฏิวัติรุ่นเก่าก็คือเราต้องรู้จักวิพากษ์ทำลายรูปแบบของความรักที่กำลังครอบงำเราอยู่แล้วกันนะครับหรือครอบงำสังคมอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนบุคคลอะไรทั้งสิ้นผมว่าเราก็คงต้องเพิ่มมิติเข้าไปหรือเพิ่มกรอบการวิเคราะห์เข้าไปสิ่งที่สำคัญก็คงจะเป็นเราต้องจะต่อต้านแนวคิดที่อิงกับความเป็นมนุษยศาสตร์นะครับแนวคิดที่อิงกับการที่เราต้องเป็นผู้ประกอบการที่ลงทุนกับตัวเราเองชีวิตของเราในทุกๆย่างก้าวเราต้องต่อต้านแนวคิดที่ว่าเราเป็นผู้กระทำที่ต้องวิ่งแสวงหาความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาเราไม่ควรนำแนวคิดตัวนี้มาใช้ในอาจจะในทุกๆด้านอยู่เสมอ
และโดยเฉพาะในด้านของความรักและมิตรภาพแล้วกันนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เราหวาดกลัวที่จะตกหลุมรักนี้มาแล้วก็สิ่งเหล่านี้ทำให้เราแสวงหาความรักแบบปลอดภัยไว้ก่อนก็คือความรักที่ปราศจากน้ำตาลคาเฟอีนและของไม่ดีทั้งหลายแล้วกันนะครับทำให้เราวิ่งหาโรแมนต์ไม่ใช่ความรักแล้วกันวิธีการที่เราเปลี่ยนไปตามเศรษฐกิจนะครับยุคของเรียนหนึ่งคนไทยเศรษฐกิจแบบหนึ่งยุคของเราเสรีนิยมใหม่ financialized economy ก็เป็นอีกแบบหนึ่งทุนนิยมยุคปลายของเราส่งเสริมบุคคลต้นแบบและความรู้สึกเชิงอัตวิสัยที่คุกคามความรักหรือแม้กระทั่งมิตรภาพก็ตามมันทำให้เรากลัวการตกหลุมรักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับมองหาความรักที่ปลอดภัยที่ราคาถูกแรงไปดูชี้ไปสู่โปสเตอร์ของค่ายหนึ่งบริษัทจัดหาคู่หนึ่งในฝรั่งเศสและกันที่โฆษณาว่ามีความรักโดยไม่ต้องตกหลุมรักหรือไม่ก็พบกับความรักแบบสมบูรณ์พบกับความรักแบบสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องทนทุกข์ทรมานผมก็ต้องพยายามเสนอว่าไอแนวคิดเนี่ยนี่มันคือฝันร้ายแล้วฝันร้ายอันนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็อาจจะต้องอธิบายบางอย่างกับความเปลี่ยนแปลงภายใต้ทุนนิยมหรือเศรษฐกิจของเราแล้วกันเพราะว่าทุนนิยมยุคปลายแน่นอนมีลักษณะที่มีความเป็นชีวะการเมืองใช่ไหมไบโอโพลิติกอลในความหมายที่ว่ามันทำให้ทั้งชีวิตเป็นเรื่องของการทำงานใช่ไหมเราทำงานมากขึ้นเรานอนน้อยลงอะไรใหม่และอะไรมากมายแต่มันก็เริ่มเปลี่ยนลักษณะเป็นจิตภาพการเมืองคือไซโอโพลิติโกมากขึ้นเป็นการครับเป็นคำของนักปรัชญาชาวเกาหลีประมาณที่ยงชุนฮะจิตภาพการเมืองคือมันแทรกแซงภายในมันแทรกแซงภายในและปรับเปลี่ยนจิตวิญญาณของประชากรนะครับมันเฝ้ามองควบคุมและส่งอิทธิพลต่อหรือไม่ใช่จากภายนอกเนี่ยมันไม่ใช่จากภายนอกสับเข้ามาแต่จะผ่านไหนใช่ไหมมันรวมจิตวิญญาณของประชาชนเพื่อรับใช้มันสิ่งที่จะเสนอสิ่งที่พยายามโยงคือจิตภาพการเมืองเปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นตัวผู้กระทำผู้ตัวแสดงที่หลงตัวเองที่หมกมุ่นกับการดูแลเพื่อให้ตัวเองสมบูรณ์แบบก็ออกแบบความสำเร็จของตัวเองเราเป็นผู้ประกอบการที่ลงทุนกับตัวเราเองใช่ไหมทุกอย่างการศึกษาเพื่ออะไรแม้แต่สัตว์เลี้ยงยังเป็นเพื่ออะไรบางอย่างเลยใช่ไหมการผู้ประกอบการของตัวเองลงทุนกับตัวเองนั้นหมายถึงเราหันเข้าหาตัวเราเองแล้วก็แทบจะไม่สนใจเรื่องการปลดปล่อยทางสังคมของจริงในมุมมองนี้ไม่มีสิ่งเรียกว่าสังคมอยู่แล้วมีสิ่งเรียกว่าบัตรจริงใช่ไหมแล้วก็มีปัจเจกเท่านั้นแหละที่สามารถสมบูรณ์แบบได้สังคมไม่สามารถเราไม่สามารถทำให้สังคมนั้นสมบูรณ์แบบได้ดังนั้นตัวแสดงผู้กระทำที่วิ่งหาความสำเร็จที่หลงตัวเองที่เป็นผู้ประกอบการทั้งหลายก็ดำรงอยู่เพื่อตัวเขาเองเท่านั้นนะครับเรามองผู้อื่นเป็นคู่แข่งหรือไม่ก็ต้องที่ต้องพยายามทำหัวไปให้ได้ด้วยกันโลกเป็นโลกของฮังเกอร์เกมส์ที่มีผู้ชนะเป็นคนเดียวหรืออย่างมากก็สองคนอะไรแบบนี้แล้วกันแต่ในโลกที่ทุกคนเป็นผู้ประกอบการในโลกที่ทุกคนวิ่งหาความสำเร็จมันเกิดความกดดันที่มากมายแล้วเกิดมาภาวะซึมเศร้าที่ลึกซึ้งแล้วกันเพราะว่าเราก็พยายามกระโดดข้ามให้พ้นเงาของตัวเองให้ได้ใช่ไหมไม่มีใครทำได้แล้วมันก็กดดันเป็นอย่างมากเพราะว่ามันไม่มีวิธีที่จะต่อต้านตัวเราเองเราเป็นนายตัวเองเราสั่งตัวเองแล้วอยากข้ามไปพ้นดีขึ้นกว่าเก่าตลอดเวลาสังคมที่วิ่งหาความสำเร็จก็เลยเป็นสังคมที่เป็นสังคมของสารกระตุ้นใช่ไหมเราต้องตื่นอยู่ตลอดเวลาเราต้องโดดตลอดเวลาแล้วกันนะครับก็ตรงไปตรงมาตัวแสดงที่วิ่งหาความสำเร็จเหล่านี้หลงตัวเองมากเกินกว่าที่จะตกหลุมรักได้นะครับความรักสร้างความรบกวนชีวิตพวกเขาเกินไปความรักสร้างความทรมานมากเกิน
มากเกินไปนั่นอาจจะทำให้โครงการเพื่อที่จะแสวงหาความสมบูรณ์แบบของตัวเองนั้นล่มสลายลงความไม่เป็นท่าลงได้ตัวแสดงที่มุ่งหาความสำเร็จมองผู้อื่นเป็นเพียงแค่เครื่องมือเพื่อนำไปสู่เป้าหมายแห่งการจะทำให้ตัวเองสมบูรณ์แล้วกันแน่นอนพวกเขาก็แสวงหาแต่โรแมนต์ใช่ไหมเพราะโรแมนต์จะเติมเต็มเพราะโรแมนต์จะไม่รบกวนชีวิตใช่ไหมเพราะโรแมนต์จะนำแต่สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตแล้วกันนะครับในอีกฝั่งหนึ่งของสังคมอาจจะเป็นแรงงานที่เปราะบางมากมายแรงงานที่ไม่มั่นคงมากมายที่มองว่าความรักเป็นความเสี่ยงมากหรือว่าเป็นภาระหนักอึ้งเกินไปมีความเสี่ยงมากเกินไปมันไม่คุ้มที่จะลงทุนกับมันหรือมันไม่คุ้มที่จะมีด้วยซ้ำในยุคสมัยที่แรงกระแทกทางเศรษฐกิจและสังคมเช่นการตกงานการเจ็บป่วยหรือความพิการเป็นความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคลเพียงลำพังความใกล้ชิดกลายเป็นความเสี่ยงอีกประการหนึ่งที่ต้องแบกรับใช่ไหมแล้วหลายคนอาจจะมองว่ามันเสี่ยงเกินไปมันไม่คุ้มค่าเกินไปก็อย่าลืมว่าถ้าเราเป็นตัวแสดงที่วิ่งหาความสำเร็จผู้ประกอบการที่ลงทุนกับตัวเองถ้าเราผิดพลาดเราต้องโทษแต่ตัวเราเองเท่านั้นใช่ไหมคนมีแต่แค่ตัวเราเองเท่านั้นที่มันไม่มีสิ่งที่ว่าสังคมไปซ้ำแน่นอนสุดท้ายภายใต้ทุนนิยมเราเป็นผู้บริโภคใช่ไหมทุนนิยมสั่งให้เรา enjoy ตลอดเวลาเราต้องบริโภคเราต้องเสพสุขตลอดเวลาเราต้อง enjoy ตลอดเวลาทุกเรื่องแทนที่เราจะรู้สึกสุขสบายเรารู้สึกผิดตลอดเวลาเรารู้สึกผิดที่ enjoy น้อยไปแล้วเราก็รู้สึกผิดที่ enjoy มากไปใช่ไหมคนก็เลยมีผลิตภัณฑ์มากมายสินค้ามากมายที่พยายามสร้างความสมดุลอย่างรวมๆอะไรบางอย่างก็อย่างเช่นไอตระกูลปราศจากน้ำตาลปราศจากไขมันปราศจากคาเฟอีนแอลกอฮอล์อะไรมากมายความรักที่ปราศจากความเสี่ยงก็คือผลิตภัณฑ์รูปแบบผลิตภัณฑ์หนึ่งภายใต้ตรรกะนี้แหละใช่ไหมความรักแบบไร้ความเสี่ยงโรแมนต์เป็นแค่ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของสินค้าประเภทนี้แล้วกันความรักแบบไร้ความเสี่ยงหมายความว่าอะไรหมายความว่าอีกฝ่ายถูกกระจัดความเป็นอื่นหรืออีกฝ่ายถูกกระจัดความเป็นอื่นถูกกระหรือสิ่งแปลกปลอมที่เราไม่รู้ออกไปใช่ไหมเราไม่ชอบความอื่นเราไม่ชอบสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้เพราะว่ามันคาดเดาไม่ได้มันเลยอันตรายคนอื่นที่ถูกสกัดคาเฟอีนออกไปแล้วก็เป็นคนอื่นที่เรามองเห็นอย่างค่อนข้างทะลุกลุ่มลงมันปลอดภัยสำหรับการบริโภคของเราใช่ไหมก็ดูขั้นตอนของบริษัทจัดหาคู่ได้ใช่ไหมเราเริ่มจากเรารู้ว่าใช่ไหมเราเริ่มจากเราวางสมการก่อนเราเริ่มจากเราวางว่าเราต้องการคนแบบไหนก่อนใช่ไหมซึ่งบริษัทจัดหาคู่ก็เป็นการถุงชนโดยเราโอริเทอร์นะใช่ไหมแบบดิจิตอลแบบยุค 4.0 อะไรอารมณ์นี้ใช่ไหมในอดีตเราอาจจะไม่พอใจทุกอย่างเรื่องคู่ให้แต่ปัจจุบันเราเหมือนกับเราพอใจที่คอมพิวเตอร์หรือเอาโอริเทอร์เรื่องคู่ให้เราใช่ไหมมันคู่ตามคือเราก็วางสเปคได้หมดเลยใช่ไหมตั้งแต่ราศีอะไรกรุ๊ปเลือดอะไรอะไรมากมายใช่ไหมแต่ทั้งหมดคือความรักแบบปลอดภัยไม่ปลอดมันจะไม่เสี่ยงมันจะไม่มีอะไรที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อยู่กับคนรักของเรานะครับงั้นในยุคตัวนี้ก็ปลายความรักกลายเป็นสูตรสำเร็จของความสุขไปแล้วใช่ไหมความรักต้องเป็นแต่เรื่องดีๆเป็นเรื่องเชิงบวกทั้งสิ้นมันจะต้องไม่รบกวนชีวิตของเรามันต้องรับประกันว่ามันจะเติมเต็มเราและสร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตของเรามันต้องไม่รบกวนชีวิตเรามันต้องสร้างความสมดุลนำไปสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตของเรามันต้องเป็นเสมือนสินค้าที่พร้อมใช้งานได้ทันทีเพื่อที่จะแก้ปัญหาของเราแบบทันใจนะครับโดยสรุปในช่วงแรกผมก็จะชี้ไปสู่กับศัตรูของความรักในที่ทุนนิยมยุคปลายจะสร้างขึ้นมาแล้วกันเห็นได้เด่นชัดในทุนนิยมยุคปลายมันก็ได้แก่ความหลงตัวเอง
แนวคิดที่ว่าแนวคิดสูงนิยมใช่ไหมวิ่งหาความสุขตลอดเวลาแล้วก็การลดทอนความรักให้เหลือเป็นเพียงแค่หนึ่งในบรรดาของความสุขสำเร็จที่พร้อมบริโภคใช่ไหมที่พร้อมสิ่งเท่านั้นเองอันนี้ก็เห็นได้ในปรากฏการณ์มากมายหลายท่านอาจจะเคยใช้หรือใช้อยู่พวกตระกูลแอปพลิเคชันมากมายใช่ไหม Tinder Grindr อะไรอีกมากมายสิ่งเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนของความหวาดกลัวที่ตกหลุมรักซะมากกว่าเลยกันนะครับหรือปรากฏการณ์ในแบบที่ต่างประเทศเขาก็บัญญัติคำเหล่านี้ขึ้นมากันมีสิ่งที่เรียกว่า Master Dating ใช่ไหมmaster dating ก็เป็นการรวมคำระหว่าง masturbation คือการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองกับการเดทใช่ไหมแต่ก็หลักๆก็คือคุณไปออกเดทกับตัวคุณเองแล้วคุณก็มีความสุขเหลือเกินแต่งตัวสวยไปกินข้าวดีๆแล้วมีความสุขกับตัวคุณเองเท่านั้นใช่ไหมมีปรากฏการณ์ในญี่ปุ่นมีปรากฏการณ์ที่ชื่อว่า solo wedding ใช่ไหมมันก็คือพิธีเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือผู้หญิงแล้วกันให้ผู้หญิงไปแต่งตัวสวยก็คือชุดเจ้าสาวถ่ายรูปในสวนญี่ปุ่นจิบน้ำชากินขนมเล็กน้อยแต่จุดขายมันคือตรงนี้โซโลเวดดิ้งมอบวันวิวาห์ในฝันให้แก่คุณผู้หญิงแบบที่ปราศจากความยุ่งยากจากการแต่งงานจริงๆที่มาคุณก็สามารถแต่งและในสหรัฐอเมริกามีสิ่งที่เรียกว่าโซโลกามี่คือแต่งงานกับตัวเองใช่ไหมคือแบบฉันดีพอสำหรับตัวฉันเองใช่ไหมมีท่านหนึ่งที่แต่งงานกับตัวเองบอกว่าฉันขออธิบายมันว่าคือโซโลกามีว่าฉันขออธิบายว่ามันเป็นการที่ผู้หญิงตอบตกลงกับตัวเองตอบกับตัวเองมันหมายความว่าตัวเราเองก็เพียงพอแล้วใช่ไหมฉันมีพอสำหรับตัวฉันเองตัวฉันเองก็เพียงพอแล้วฉันไม่ต้องการคนอื่นโอเคทำได้ดีมาก20 นาทีครึ่งทางพอดีส่วนครึ่งหลังผมจะเสนอว่าดังนั้นรักแท้มันตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมหรือว่าในทางปรัชญารักแท้ทำให้คู่รักเสียผลมันทำให้ชีวิตของคู่รักแตกหักออกไปจากวิถีเดิมความรักจัดเรียงพิกัดของความเป็นไปได้ใหม่ในชีวิตของคู่รักแล้วกันนะครับในภาษาของอะไรมาดูความรักคือเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนพิกัดของชีวิตของคุณใช่ไหมอย่างน้อยมันสร้างภาพกอดและหลับใช่ไหมคุณไม่เมื่อคุณเจอคนคนหนึ่งในความรักเมื่อคุณเจอคนคนหนึ่งคุณไม่สามารถและคุณตกหลุมรักคนคนนี้คุณไม่สามารถย้อนกลับไปสู่พิกัดเดิมก่อนที่จะเจอคนคนนี้ได้ใช่ไหมแล้วมันสร้างภาพ before กับ after ภาพก่อนและภาพหลังที่บอกว่าความรักทำให้เราเสียคนนั้นเพราะว่ามันลดความเป็นหนึ่งหลายๆครั้งมันลดความเป็นหนึ่งเดียวกับสังคมลงใช่ไหมมันทำให้เราปรับตัวเข้ากับสังคมได้อาจจะได้ยากขึ้นอะไม่ดีเท่าเดิมหลายๆครั้งคู่รักไม่ประพฤติตนตามแบบที่สังคมคาดหวังเลือกทำนิสัยต่างๆที่ตามความจำเจทั้งหลายและทิ้งอัตลักษณ์ทางสังคมของตนไปก็มีความรับเปลี่ยนให้เรากลายเป็นคนแปลกหน้าในที่ที่เราอาศัยอยู่แล้วกันความรับเป็นความเป็นขบวนแล้วกันนะครับอย่างเวอร์ชันของโรมิโอจูเลียตเป็นต้นใช่ไหมความเป็นแคปโปเลตและความเป็นมอนตากิวไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วความเป็นคนของตระกูลนี้ตระกูลนั้นไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วรักทิ้งความคาดหวังของตระกูลความคาดหวังของสังคมเป็นต้นหรือในสังคมที่เหยียดสีผิวก็จะไม่ใช่เงื่อนไขของการตกหลุมรักใช่ไหมในสังคมที่เหยียดความรักของพวกที่รักเพศเดียวกันเพศของคู่รักก็จะไม่ใช่เรื่องสำคัญเป็นต้นแล้วกันใช่ไหมนี่ก็คือมันทำให้เราลดความเป็นหนึ่งเดียวกับสังคมเนี่ยปรับตัวเองเข้ากับสังคมได้ยากขึ้นแล้วกันนะครับในงานของเรามันดูความรักเหมือนกับมี2 ส่วนใหญ่ๆด้านส่วนของการพบเจอและอีกด้านคือในส่วนของการสร้าง encounter construction
ผมจะพยายามพูดในทั้งสองส่วนแล้วกันนะครับแต่สิ่งที่ชี้คือในทั้งสองส่วนของความรักนั่นนะมันไม่สามารถไปได้ดีกับทุนนิยมเลยนะในทางตรงข้ามกับมนุษยศาสตร์ในทางตรงข้ามกับตัวแสดงที่วิ่งหาความสำเร็จกูมองตัวเองเป็นผู้ประกอบการที่ลงทุนกับตัวเองอยู่เนี่ยรักแท้มันไม่เป็นไปตามมันทัดฐานเราเองไม่เป็นไปตามตรรกะของมนุษยศาสตร์ไม่เป็นตามตรรกะของผู้ประกอบการที่ลงทุนกับตัวเองอย่างไรประการแรกนะครับมันอยู่จะชี้ว่ารักแท้มักจะเริ่มจากการพบกันโดยบังเอิญมันมีความสำคัญอย่างไรการพบกันโดยบังเอิญสำคัญเพราะว่ามันพูดเป็นไงว่าความรักไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นความรักไม่ใช่เรื่องจำเป็นความรักไม่ใช่หน้าที่ใช่ไหมมันบอกว่าการตกรักไม่ใช่หน้าที่ไม่มีใครสามารถคาดหวังให้เรารักกับใครได้นะแล้วมันก็ไม่ใช่ความคิดจากการตัดสินใจอย่างรอบคอบด้วยใช่ไหมมันไม่มีเวลาที่เหมาะสมที่จะตกหลุมรักเป็นต้นใช่ไหมคุณไม่สามารถเดินออกจากบ้านได้แล้วบอกว่าวันนี้คุณฉันจะตกหลุมรักหรือไม่ตกหลุมรักใช่ไหมหรือคุณยังไม่สามารถบอกพูดได้อย่างที่ดาราชอบพูดกันว่าช่วงนี้จะเน้นแต่เรื่องงานจะพักเรื่องความรักเอาไว้ใช่ไหมคุณไม่สามารถเลือกอย่างนั้นได้ใช่ไหมมันความรักมันคุณไม่ได้ควบคุมมันใช่ไหมมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญนั่นความบังเอิญที่ทำให้ความรักเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและมหัศจรรย์เนื่องจากจุดเริ่มต้นของความรักคือการพบกันโดยบังเอิญจึงไม่สามารถรู้แน่ชัดในทันทีว่าสิ่งนี้มีอนาคตที่จะพัฒนาต่อไปหรือไม่ใช่ไหมเจอกันโดยเอิญแล้วมันจะพัฒนาต่อไปมันมีอนาคตหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจและผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถคาดเดาได้เช่นกันไอ้ความไม่สามารถคาดเดาได้เนี่ยมันคือความเสี่ยงมากมายนะประการที่สองเราตกลงรับโดยแทบไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมแน่นอนเราก็เริ่มรักโดยที่เราไม่ค่อยรู้ตัวด้วยซ้ำใช่ไหมมันก็แค่เกิดขึ้นแบบที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมเราไม่รู้ว่าทำไมเรารักใครสักคนตกหลุมรักใครสักคนมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้แล้วเราก็ไม่รู้อย่างที่บอกเราก็ไม่รู้ล่วงหน้าความสัมพันธ์นี่มันจะเป็นเดินไปในทิศทางใดและอย่างไรจะลงเอยอย่างไรแน่นอนเราต้องหาเหตุผลให้ได้ว่าทำไมเรารักใครสักคนใช่ไหมก็อย่างน้อยเราต้องอธิบายให้กับตัวเราเองได้ว่าความรู้สึกที่ฉันดีต่อคนคนนี้มันคือความรักเราต้องสร้างเหตุผลขึ้นมามากมายแต่โจทย์ของผมคือเหตุผลเหล่านี้มักจะมาภายหลังก็คือคุณต้องตกหลุมรักก่อนคุณถึงจะเห็นข้อดีของคนคนหนึ่งใช่ไหมอย่างงานนักปรัชญาที่โจทย์ครอบเจกเสนอว่าความรักทำให้คนที่รักนั้นดูน่ารักขึ้นมาหรือมีความน่ารักขึ้นมามันไม่ใช่ว่าคนที่เรารักน่ารักเราเลยตกหลุมรักเขาเธอแต่มันเป็นเพราะเขาหรือเธอแต่เป็นเพราะเราตกหลุมรักเขาหรือเธอก่อนเราเลยมองเขาหรือเธอว่าน่ารักใช่ไหมก็เลยไม่แปลกที่คุณอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนของคุณเพื่อนสนิทของคุณไปถึงมีแผนเช่นนั้นเช่นนี้ใช่ไหมมันมีดีอะไรเหลือใช่ไหมกูไม่เห็นมันจะมีดีอะไรเลยใช่ไหมมึงรักไปได้อย่างไรเป็นต้นใช่ไหมก็แน่นะใช่ไหมเพราะว่าความรักทำให้คนคนนั้นน่ารักในสายตาของเพื่อนของคุณใช่ไหมงั้นในโลกที่เรียกว่าความรักเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อในสิ่งที่เราเห็นนะแต่มันคือเราจะเห็นในสิ่งที่เราเชื่อนะใช่ไหมความรักก็เพียงทำให้คนรักมีความน่ารักแต่มันยังทำให้คนรักแต่มันยังทำให้เรามองคนรักอย่างอุดมคติแล้วกันแน่นอนเราต้องมองคนรักอย่างอุดมคติเพราะคนคนนี้สำคัญที่สุดของเราใช่ไหมมันก็ย่อมต้องมีค่าที่สุดของเราเมื่อมันมีค่าสุดของเรามันก็ต้องอุดมคติในระดับพื้นฐานที่สุดการทำให้คู่รัก
หรือการมองคนรักอย่างอุดมคติหมายความว่าเราโฟโต้ช็อปคนรักในหัวของเราใช่ไหมเราไม่สามารถอย่างน้อยก็ในช่วงแรกแล้วกันเราไม่สามารถจินตนาการคนรักของเราได้ว่าจะเป็นคนที่แบบเงินแตกอ้วกแตกหรือมาตัวหมิ่นขับถ่ายอะไรอาเจียนอะไรก็มากไปมากมายใช่ไหมเราไม่สามารถจินตนาการสิ่งนี้หรือจะแก่เท่าเคียวย่นอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมอันนี้คือเบื้องต้นและที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยคือหลายครั้งเรามักจะรู้ว่าใครบางคนมีความรักเมื่อเขาสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติที่แต่ที่น่ารังเกียจที่สุดของคนคนหนึ่งให้เป็นเสน่ห์ของคนคนนั้นกับหัวกับหางมันตัวอย่างมีมากมายผมคิดว่าทุกคนที่มีความรักก็อาจจะต้องผ่านมันก็เคยพบเจอหรืออาจจะเห็นในเพื่อนในคนดังใช่ไหมการแต่งตัวลึกลวกก็อาจจะเป็นคนที่มีแนวทางเป็นของตัวเองใช่ไหมดูหน้าดูขึ้นมาใช่ไหมการไม่ชอบอาบน้ำก็อาจจะเป็นไอ้พวกนี้อนุรักษ์ธรรมชาติใช่ไหมชีวิตสีเขียวใช่ไหมอ้วนก็หน้ากอดใช่ไหมผอมแห้งก็ดูแข็งแรงสุขภาพดีใช่ไหมคือคุณสามารถเปลี่ยนข้อน่ารังเกียจของคนคนหนึ่งให้เป็นเสน่ห์ได้ทั้งสิ้นใช่ไหมภายใต้ห่วงของความรักงั้นไอ้บางคนจะบอกว่าดังนั้นฉันต้องโชว์ให้คนคนนี้เห็นข้อเสียของฉันทั้งหมดแล้วถ้าเขารับได้ก็หมายความว่าเขารับฉันจริงๆเขารักฉันจริงๆใช่ไหมแต่มันไม่เวิร์กอย่างนั้นใช่ไหมก็ถึงคุณจะโชว์ข้อเสียคุณทั้งหมดเนี่ยเขาจะมองข้อเสียคุณทั้งหมดว่าเป็นข้อดีว่าเป็นเสน่ห์ของคุณใช่ไหมถ้าเขารับคุณนะแต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถสังเกตได้ว่าเวลาเราเลิกรักใครสักคนเราก็จะเริ่มรำคาญกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมข้อเสียเราที่เคยเป็นเสน่ห์ดึงดูดเราแต่พอเราเลิกรักมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ผลักเราออกจากคนคนนี้ใช่ไหมเราจะรู้สึกไม่ค่อยรบกวนเราละเรารู้สึกรำคาญแล้วใช่ไหมอย่างเช่นตอนคบกันใหม่ๆตอนตกลุ่มรักก็บอกว่าคนนี้เป็นธรรมชาติดีไม่เรื่องมากเรียบง่ายใช่ไหมแต่พอเลิกรักตอนนี้น่าเบื่อใช่ไหมจืดชืดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือตอนคบกันใหม่ๆก็แบบคนนี้สนุกสนานร่าเริงอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแต่พอเลิกรักก็อีนี่เรียกร้องความสนใจตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน่ารำคาญอีกเช่นเดียวกันใช่ไหมนั่นต่างกันนะส่วนก็คือคุณสมบัติเดียวกันสามารถทำให้เราตกกลุ่มรักและเลิกรักใครบางคนได้ใช่ไหมมันไม่ต้องมีมันอาจจะไม่ต้องมีอะไรใหม่เลยที่สามารถใช่ไหมประการที่สามประการที่สำคัญคือขออ่านเล็กน้อยแล้วกันเนื่องจากการตกลุ่มรักโดยพื้นฐานแล้วเป็นการกระทำซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเหตุผลเนี่ยแน่นอนขึ้นอยู่กับการพบกันโดยบังเอิญที่ไม่สามารถคาดเดาได้และไม่สามารถรู้ล่วงหน้าว่ามันจะพัฒนาไปในทิศทางใดเนี่ยความรักเลยเป็นเรื่องที่เสี่ยงเป็นอย่างมากใช่ไหมนักทฤษฎีชีววิภาคชื่อแมรี่รูธีเน้นย้ำว่าผมโค้ดแล้วกันถ้าว่ากันตามนิยามแล้วความรักจำเป็นต้องมีความอดทนเป็นอย่างมากต่อความไม่แน่นอนและโอกาสที่จะพบกับความผิดหวังใช่ไหมเพราะเราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่ามันจะลงเอยอย่างไรมันจะเป็นไปในทิศทางไหนไม่มีบริษัทประกันไหนรับทำรับประกันความอกหักการอกหักใช่ไหมมันคุณไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะไม่ผิดหวังไม่เจ็บปวดไม่มีใครมาตกหลุมรักแทนคุณได้นี่คือแบบเรื่องแย่สุดเลยคือถ้าพูดให้ตรงๆคือความยอมที่เสี่ยงกับความเต็มใจที่จะเสี่ยงนี่มันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณรักใครสักคนใช่ไหมคือในภาษาอังกฤษมีคำว่า dearest ในภาษาอังกฤษใช่ไหม dearest dearest ในภาษาอังกฤษหมายความว่าเป็นคำที่เราใช้แทนคนรักใช่ไหมแต่ที่นั่นหมายความว่าประเมินค่าไม่ได้นะมีคุณค่าสูงสุดประเมินค่าไม่ได้
ดังนั้นถ้าคนรักคุณ dearest มีสำคัญที่สุดมีค่าสุดสำหรับชีวิตของคุณตัวที่วัดก็คือคุณพร้อมที่จะเสียเพื่อคนคนนี้ใช่ไหมพร้อมที่จะคุณพร้อมที่จะเจ็บปวดเพื่อคนคนนี้ใช่ไหมการประเมินค่าไม่ได้ก็หมายความมันไม่มีราคาใช่ไหมมันไม่สามารถตั้งราคาได้เมื่อไม่สามารถตั้งราคาได้ก็ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้และไม่สามารถทดแทนได้ใช่ไหมมันก็เลยไม่สามารถไปด้วยดีกับทุนนิยมครับทุนนิยมจะไม่ชอบอะไรที่ไม่มีราคาทุนนิยมจะไม่ชอบอะไรที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ใช่ไหมไม่สามารถทดแทนได้ในโลกของทุนนิยมทุกอย่างต้องเปลี่ยนมือได้ทุกอย่างต้องมีราคาทุกอย่างต้องไหลเวียนได้โดยมุมคือการเผชิญกับความเสี่ยงนี้ซึ่งก็เหมือนกับการยอมรับความเสี่ยงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการบอกมันก็เหมือนกับการละทิ้งการหลงในรูปร่างตัวเองการหลงตัวเองมันเหมือนกับการละทิ้งการแสวงหาความรักแบบปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมในวลีในภาษาอังกฤษที่ว่า fall in love คือการตกหลุมรักเนี่ยนักปรัชญาเชิดโชว์พอวัดเน้นว่าเราควรให้ความสำคัญกับส่วนที่ว่า fall คือการตกใช่ไหมเราจะต้องตกหลุมรักความรักเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีการตกลงไปในที่ว่านี้ใช่ไหมแล้วไม่มีใครโตแทนคุณได้ใช่ไหมคุณต้องเป็นคนที่ตกเองแหละใช่ไหมการตกหมายความอะไรการตกคือการปล่อยมือและรับกับความเสี่ยงมันแปลว่าเรายอมรับความเสี่ยงไม่ว่าผลที่เกิดตามมาจะเป็นเช่นไรก็ตามใช่ไหมผลจะตามมาเป็นเช่นไรกูก็ยอมรับความเสี่ยงนี้มันหมายความว่าเรากล้าหาญที่จะยอมให้การตกที่ว่านี้กำหนดทิศทางชีวิตของคุณใช่ไหมอันนี้มันคือเรื่องบ้าคลั่งเลยนะใช่ไหมเรื่องที่ไม่มีเหตุผลสุดๆเลยนะเจอใครโดยบังเอิญไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรและยอมให้ไอ้เหตุการณ์อันนี้มันกำหนดชีวิตของคุณใช่ไหมนี่คือความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่เลยนะแต่มนุษย์เศรษฐศาสตร์ไม่กล้าเช่นนี้ใช่ไหมมนุษย์เศรษฐศาสตร์อาจจะมีความรู้สึกมากมายกลัวผิดหวังโกรธอิจฉาอะไรมากมายแต่มนุษย์เศรษฐศาสตร์ไม่สามารถตกหลุมรักได้เหตุก็เพราะหนึ่งแน่นอนมนุษย์ทางเศรษฐศาสตร์ก็มองผู้อื่นเพียงแค่เครื่องมือไปสู่เป้าหมายในบางอย่างพวกนี้ก็มักจะเนี่ยว่าเน้นความเป็นตัวของตัวเองตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าปฏิเสธความเป็นอื่นใช่ไหมปฏิเสธความแตกต่างและความเป็นอื่นไม่สามารถยอมรับสิ่งที่แตกต่างได้มันต้องเป็นฉันต้องเป็นตัวของตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมเท่านั้นอย่างเดียวงั้นการตกนั้นมันเสี่ยงเกินไปใช่ไหมเพราะมันจะนำพาความเป็นอื่นเข้ามาในชีวิตของคุณใช่ไหมความเป็นอื่นที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้แล้วอย่างที่บอกเมื่อคาดเดาไม่ได้มันก็เลยดูอันตรายมนุษย์เศรษฐศาสตร์จะไม่สามารถตกนั้นได้เพราะมันจะถามตลอดเวลาว่าแล้วฉันล่ะใช่ไหมทำแบบนี้แล้วฉันจะได้อะไรใช่ไหมนี่คือโลกของมนุษย์เศรษฐศาสตร์ใช่ไหมรักแท้ตรงกันข้ามใช่ไหมมันเป็นวิธีการที่ไม่ได้บรรลุที่มันเป็นวิธีการที่ไม่ได้ทำให้บรรลุเป้าหมายอะไรทั้งสิ้นหนาใช่ไหมมันเป็นวิธีเพียวๆเลยใช่ไหมมันกระบวนการเพียวๆอะไรบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องบรรลุถึงอะไรทั้งสิ้นมันคือมันเป็นการลงทุนแบบให้เปล่าใช่ไหมถ้าพูดเช่นนั้นใช่ไหมมันไม่สามารถคาดหวังผลตอบแทนอะไรได้ทั้งสิ้นมันเป็นค่าใช้จ่ายล้วนๆล้วนๆเลยเพียวๆเลยใช่ไหมมันเพราะนั่นในเอาจริงรักแท้มันก็ไม่ทำการบัญชีเลยสิ้นใช่ไหมมันเป็นฝันร้ายของนักบัญชีด้วยซ้ำใช่ไหมมันแบบขาดทุนยับๆเนี่ยมันคือบัญชีที่มีแต่สีแดงไม่มีสีเขียวเลยใช่ไหมเป็นต้นใช่ไหมด้านลบอย่างเดียวเลยไม่มีบวกเลยไม่มีรายได้ด้วยซ้ำใช่ไหมมันไม่สามารถผ่านการประเมินของตลาดได้อะความรักใช่ไหมมันไม่สามารถการประเมินโดยประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ใช่ไหมแล้วคุณก็ไม่นั่งมาทำแบบ SWOT analysis ใช่ไหม strength weakness opportunity threat มันอยู่ตรงไหนอะไรทุกอย่างนี้ใช่ไหมคุณไม่นั่งมันนั่งคำนวณค่าเสียเวลาค่าเสียโอกาสอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมงั้นเมื่อมันไม่สามารถผ่านมูลเรียกว่าการประเมินจากตามคุณค่าของตลาดได้แล้วเนี่ยมองจากฝั่งมนุษยศาสตร์มันก็เป็นอะไรที่ไร้เหตุผลกันไปใช่ไหมเ
ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนมีความเสี่ยงมากเกินไปในโลกที่เราพยายามจะคิดหรือถูกฝังให้คิดแบบมนุษยศาสตร์ให้เป็นผู้ประกอบการให้เป็นนักลงทุนเลยทั้งหลายเนี่ยมาดูระบุไว้ว่าในโลกทุกวันนี้คนมักคิดกันทั่วไปว่าบัจเจกบุคคลเขาแต่ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวความรักเป็นยาถอดพิษให้กับสิ่งนี้ใช่ไหมความรักมันดึงออกเราจากตัวเราเองใช่ไหมความรักมันดึงออกเราจากความลงในรูปรักตัวเองทันไม่เกิน10นาทีอันนี้คือส่วนของการตกหลุมรักใช่ไหมมันจะเป็นอะไรโคตรไร้เหตุผลเลยแล้วก็ไม่คุ้มค่าไม่คุ้มทุนเลยทั้งสิ้นไม่ผ่านเกณฑ์ตลาดแน่ๆการคำนวณการตลาดแน่ๆในส่วนที่สองการสร้างความรักเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรที่คุ้มค่าเช่นเดียวกันผมคงจะไม่ลงไปในรายละเอียดของความรักโลกของความรักในเวอร์ชันของไฮแลนด์บาร์โดมันคือการที่เราหลุดพ้นจากโลกที่มีแต่หนึ่งเดียวหรือฉากที่มีแต่หนึ่งเดียวเป็นฉากที่สองเราปรากฏใช่ไหมที่เราแต่ละฝ่ายถูกทำลายความเป็นศูนย์กลางแต่บางส่วนเรามาอยู่ในฉากเดียวกันในโลกใบเดียวกันและเป็นตัวแสดงใหม่ผู้กระทำใหม่ที่มองโลกผ่านมุมมองจากสองมาเพื่อแต่ชีวิตประจำวันเราเป็นคนที่มองโลกจากมุมมองของหนึ่งเดียวใช่ไหมจากหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็คือความจริงของความรักในงานของอะไรมาดูความจริงของความรักคืออะไรคุณสามารถมีประสบการณ์เผชิญกับโลกใบนี้จากมุมมองของสองได้ไม่ใช่จะแค่จากหนึ่งเดียวคือไม่ใช่แค่จากการเห็นแค่ตัวหรือลงในรูปร่างของตัวเองใช่ไหมแต่มองจากมุมมองของสองคนของคำว่าเราใช่ไหมแต่ผมคิดว่างานของมันซับซ้อนไปแต่ผมคิดว่างานของหรือทัศนะของนักจิตวิเคราะห์ฝรั่งเศสเสียชีวิตไปแล้วชื่อว่าชาร์ลส์ลาบองอธิบายมุมมองของบาร์โดได้ดีด้านความรักของบาร์โดได้ดีชาร์ลส์ลาบองบอกว่าอันนี้โค้ดความรักคือการให้อะไรบางอย่างที่คุณไม่มีแก่ใครบางคนที่ไม่ได้ต้องการมันใช่ไหมให้อะไรบางอย่างที่คุณไม่มีกับใครบางคนที่ไม่สุดท้ายเราไม่ได้ต้องการมันแหละมันหมายความอะไรมันแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคนที่ยังขาดพร่องอยู่ใช่ไหมในลักษณะที่ว่าคนหนึ่งไม่มีส่วนอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้อยากที่จะได้มันด้วยซ้ำนี่หมายความว่าไม่มีฝ่ายใดเลยที่ทราบว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรจริงๆมันต้องการอะไรกันแน่วะดังนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักก็เลยไม่ใช่การสังเคราะห์หรือการสร้างสิ่งที่ครบถ้วนสมบูรณ์ใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประสานสอดคล้องการสร้างสมดุลในการชีวิตก็เราเป็นอะไรที่ขาดคล่องกับขาดคล่องใช่ไหมไม่มีและไม่ต้องการมันไม่ใช่โลกของกิ่งทองใบหยกหญิงหยางที่ทุกอย่างจะเดินไปได้อย่างราบรื่นและเข้าใจกันได้โดยดีนั่นไม่ใช่ตัวชีวิตของเราแท้ด้วยซ้ำมุมมองที่นี่เสนอว่าช่องว่างระหว่างสองคนจะคงอยู่เสมอจะมีอยู่เสมอความรักการแบ่งปันความขาดพร่องอันนี้จะไม่มีวันที่ทั้งสองจะสามารถเติมเต็มกันและกันได้อย่างสมบูรณ์นั่นเป็นเรื่องของโรแมนต์โรแมนต์สัญญาว่าถ้าคุณได้คนรักที่แท้มันจะเติมเต็มชีวิตของคุณแต่ในมุมมองเช่นนี้ไม่ใช่รักแท้ไม่จำเป็นต้องเติมเต็มกันและกันด้วยซ้ำถ้าเป็นเรื่องของความขาดพร่องและความขาดพร่องความรักคือการแบ่งปันความขาดพร่องอันนี้มันหมายความว่าเราต้องจินตนาการเพ้อฝันเพื่อตอบคำถามให้ได้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรจากเราใช่ไหมและเราเป็นอะไรในเราเป็นอะไรต่ออีกฝ่ายใช่ไหมมันเป็นเรื่องของแฟนตาซีล้วนๆนะใช่ไหมงั้นคนกับคนจะอยู่ด้วยกันได้ตราบใดที่แฟนตาซีของกันและกันมันสอดคล้องกันนะมันไปด้วยกันใช่ไหมดังนั้นเลยไม่แปลกที่ความในทัศนะของบาดูแล้วความรักเคลื่อนไหวอย่างกระโผกกระเพกและคงอยู่ตราบใดที่คนสองคนคงความไม่เข้าใจต่อกันเป็นอย่างดีคงความไม่เข้าใจต่อกันเป็นอย่างดีไม่ใช่เข้าใจกันได้อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่เข้าใจกันได้โดยดีแต่คงความไม่เข้าใจกันได้เป็นอย่างดีต่างหากใช่ไหมในภาษาอังกฤษในยุคกลางมีคำที่ดีมากที่สรุปรวบยอดแนวคิดนี้ได้ดีใช่ไหมในภาษาอังกฤษยุคดาวมันมีสแลงชื่อว่าที่เรียกใช้คำว่า under stumble ใช่ไหม under stumble มันเป็นการผสมผสานกันระหว่างสองคำ
ด้านนึงคือ understand เข้าใจและอีกด้านอีกคำคือ stumble ที่แปลว่าสะดุดใช่ไหมงั้นในความรักคือ I understumble you ใช่ไหมกูไม่ได้เข้าใจมึงแต่กูไม่เข้าแต่คณะก็ตามกูไม่เข้าใจมึงแต่กูไม่เข้าใจมึงอย่างดีต่างหากใช่ไหมสรุปอย่างนี้ในโลกที่เป็นวัฒนธรรมทุนนิยมแบบบริโภคนิยมของเราที่ทุกสิ่งทุกอย่างแลกเปลี่ยนได้มีราคาเราต้องมีรุ่นใหม่มาเปลี่ยนแปลงทดแทนตลอดเวลาการยึดติดกับการยึดมั่นว่าใครบางคนนั้นสำคัญที่สุดสำหรับคุณมีค่าจนประเมินค่าไม่ได้เนี่ย TRS เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการกระทำที่ขัดกับตรรกะของทุนแน่ๆและอาจจะเป็นการกระทำที่ทวนกระแสทางวัฒนธรรมได้และต้องอาศัยความกล้าหาญเป็นอย่างมากด้วยซ้ำในโลกของทุนนิยมที่มองว่าจำนวนสำคัญของคุณภาพเนี่ยมีมากยิ่งดีเนี่ยการบอกว่ากูไม่ต้องการคนใหม่หรือการบอกว่ากูไม่ต้องการสิ่งใหม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นพฤติกรรมเลยบางอย่างที่ทวนกระแสเช่นเดียวกันและอาจจะมีใจทำด้วยซ้ำถ้าคุณมีความสัมพันธ์กับมนุษย์อีกคนนึงอยู่ในโลกที่เราต้องเป็นตัวแสดงที่วิ่งหาความสำเร็จตลอดเวลาเนื่องจากลงทุนกับชีวิตตัวเองตลอดเวลาแล้วมองว่าคนอื่นและสิ่งต่างๆเป็นเพียงแค่เครื่องมือเพื่อบรรลุถึงความสำเร็จของเราเนี่ยการยอมให้ความรักทำให้ตัวเองเสียคนเนี่ยก็คงเป็นสัญญาณที่สำคัญสัญญาณสำคัญของความกล้าหาญกันนะครับมันเป็นอะไรที่ถูกกระแสเช่นเดียวกันผมจะสรุปนี้จบด้วยคือความรักแบบกระดุมพีความรักแบบการที่มองว่าความรักในมุมมองของมนุษยศาสตร์นั้นเอาจริงมันก็ไปด้วยการเมืองฝ่ายขวาใช่ไหมที่ปฏิเสธความแตกต่างใช่ไหมที่เป็นที่ปฏิเสธความเป็นอื่นใช่ไหมมันต้องเป็นพวกเราเท่านั้นใช่ไหมจะเป็นชาติจะเป็นสีผิวจะเป็นเชื้อชาติศาสนาคือพวกเราเท่านั้นความแตกต่างอันตรายความแตกต่างน่ากลัวคนต่างด้าวคนต่างชาติอะไรมากมายใช่ไหมงั้นตัวก็เลยนอกจากการเมืองฝ่ายซ้ายจะต้องต่อสู้เพื่อเช่นสิทธิของคนต่างด้าวผู้อพยพอะไรมากมายแต่ในกระบวนการเดียวกันก็คงต้องพยายามจะสร้างระบบปกป้องและสร้างความรักในรูปแบบใหม่ที่จะสอดคล้องกับการเมืองฝ่ายซ้ายในปีที่วันที่21กันโอเคน่าจะ40นาทีก่อนขอบคุณครับขอบคุณนะคะอาจารย์สรวิชยานามนะคะมาพูดในหัวข้อความรักนะคะหวังว่าพวกคุณนะคะคนรุ่นใหม่นะคะเด็กรุ่นใหม่ก็ความรักก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสำหรับพวกเราใช่ไหมคะวันนี้ก็มีแง่มุมใหม่ๆมีมิติใหม่ๆใช่ไหมทำให้เราอาจจะกลับไปมองพิจารณาความรักของตัวเองนะคะก็เห็นมิติใหม่ๆได้วิทยากรท่านถัดไปนะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เก่งจิตกิติเรียงลาภนะคะจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้อาจารย์เก่งจิตจะมาพูดในหัวข้อจากความตายของมนุษย์สู่อวสานของโลกการเกิดใหม่ของโลกที่ไม่ใช่ทุนนิยมขอเชิญอาจารย์เก่งจิตค่ะอาจจะคาดหวังจากชื่อนะเพราะเขาบอกให้ตั้งชื่อให้ดูอลังการเข้าไว้นะครับผมก็เลยอ่านนิยายมาก็เลยเอามาตั้งชื่อนะครับจริงๆ PowerPoint มันสวยกว่านี้นะครับแต่ว่านี้มันเข้าไปในคอมเครื่องนี้แล้วมันกระเด้งผมขอเกริ่นแบบนี้นะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาผมสนใจว่ามันมีความคิดในทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์กระแสหนึ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นพวก non-human turn ครับการศึกษาสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งจากเดิมที่มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์สนใจมนุษย์และสังคมมนุษย์นะครับประวัติศาสตร์สนใจพัฒนาการของสังคมมนุษย์ครับแต่ผมก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ที่เขาศึกษา non-human turn เนี่ยมันเป็นยังไงครับทีนี้ non-human turn อะไรทั้งหลายเหล่านี้บางคนเขาก็อาจจะเรียกเป็นแบบกลุ่มย่อยๆหลายๆกลุ่มครับบางคนเขาก็พูดถึง ontological turn เนาะคือการที่หันมาศึกษา
อะไรบางอย่างที่มันเป็นหรือจะแปลว่ายังไงศึกษาสภาวะของการเป็นของอะไรบางอย่างครับผมพูดแบบเร็วๆกันหรือพวกที่สนใจเกี่ยวกับภาวะวิทยาของวัตถุนะครับ object oriented ontology ซึ่งผมพยายามจะอ่านในพวกนี้ว่ามันกำลังจะพูดอะไรรวมถึงงานที่พูดงานมนุษยวิทยาที่พูดถึงพวก animism ด้วยคือความเชื่อเกี่ยวกับพวกวิญญาณหรือคือสิ่งของต่างๆเนี่ยมันมีวิญญาณอยู่ข้างในครับเป็นอย่างเช่นเวลาเราไหว้ต้นกล้วยเนี่ยเราไปขอหวยพวกนี้ที่พวกนี้เป็น animism ทั้งนั้นครับทีนี้ไอ้พวกนี้อาจจะเรียกรวมนะครับหยาบๆว่าเป็นการศึกษาแบบพวก non-human term ครับทีนี้ประเด็นหนึ่งที่บริบทอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือว่าไอ้พวก non-human term ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศของความรู้สึกของผู้คนทั่วไปโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์นะครับที่เชื่อว่าเรากำลังอยู่ในสภาวะวิกฤตของระบบนิเวศวิทยาเราอาจจะพูดถึงโลกร้อนหรืออะไรอื่นครับที่เรารู้สึกได้ผมยกตัวอย่างละกันครับอันนี้ผมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่านักเศรษฐศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์เนี่ยต่างก็ข่มขู่ผู้คนต่างๆในโลกร่วมกันครับผมได้มีนักเศรษฐศาสตร์มาสัมภาษณ์ผมเรื่องเกี่ยวกับแรงงานที่ผมทำเกี่ยวกับแรงงานศิลปะที่ผมทำแล้วผมก็บอกว่านักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าอาจารย์คิดยังไงที่หุ่นยนต์จะมาแทนที่มนุษย์ครับผมก็บอกว่าหุ่นยนต์มาแทนที่มนุษย์ก็ดีสิเราจะได้ทำงานน้อยลงนักเศรษฐศาสตร์บอกไม่ใช่ถ้าหุ่นยนต์มาแทนที่มนุษย์เนี่ยพวกคุณจะตกงานแรงงานจะตกงานเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยทำงานแทนมนุษย์ได้ผมก็บอกว่าถ้าหุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ได้จริงเนี่ยมนุษย์ก็ควรจะต้องไม่ทำงานแล้วหรือควรจะทำงานที่น้อยที่สุดแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่หุ่นยนต์ทำงานให้เราแต่ทำไมนักเศรษฐศาสตร์ถึงคิดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ว่าเมื่อหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนเราเนี่ยเราควรที่ทำงานน้อยลงแล้วเราควรที่จะได้ผลตอบแทนมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแต่นักเศรษฐศาสตร์ที่มาสัมภาษณ์ผมบอกว่าคิดแบบอาจารย์เนี่ยอยู่ในโลกทุนนิยมไม่ได้เพราะไม่มีใครที่เอาพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อที่จะหรือ AI เพื่อที่จะทำให้มนุษย์ทำงานน้อยลงผมคิดว่านี่เป็นการข่มขู่ของนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักนะครับและระบบทุนนิยมประเด็นที่หนึ่งในแง่ทางทฤษฎีเราอาจจะเรียกว่าเป็นการพูดถึงเครื่องจักรนะครับบทบาทของแมชชีนต่างๆที่สัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์เนาะอย่างน้อยแมชชีนก็คืออย่างผมใช้ PowerPoint คอมพิวเตอร์หรือโต๊ะเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่อะไรจำนวนมากโทรศัพท์มือถือก็เป็นแมชชีนแบบนึงครับการข่มขู่ประเด็นที่สองครับซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือว่านักวิทยาศาสตร์จำนวนมากในข่มขู่มนุษย์ในปัจจุบันว่าเรากำลังอยู่ในวิกฤตของระบบนิเวศวิทยาและสภาวะโลกร้อนซึ่งแนวโน้มก็คือมนุษย์กำลังจะสูญพันธุ์หนังสือเล่มนี้การสูญพันธุ์ครั้งที่6ซึ่งเป็นหนังสือแบบขายดีมากนะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เล่าเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งมีชีวิตต่างๆที่สูญพันธุ์ไปในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมารวมถึงแนวโน้มก็คือว่ามนุษย์กำลังจะสูญพันธุ์พร้อมๆกับโลกและสภาวะธรรมชาติทั้งหลายซึ่งผมคิดว่าประเด็นนี้เราอาจจะพูดได้ว่าเป็นปัญหาในเชิงธรรมชาติว่าด้วยธรรมชาติเพราะฉะนั้นผมคิดว่าระบบทุนนิยมในปัจจุบันเนี่ยกำลังข่มขู่มนุษย์ด้วย2เรื่องครับเรื่องที่1คือการเข้ามาของแมชชีนอันที่2คือการพังทลายของธรรมชาติและระบบนิเวศวันนี้ผมจะพูดถึงเฉพาะส่วนที่2ครับก็คือปัญหาว่าด้วยธรรมชาติซึ่งปัญหาว่าด้วยธรรมชาติอันเนี้ยได้ถูกศึกษาอย่างมากเลยนะครับในทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์รวมถึงโดยเฉพาะพวกชีววิทยาศาสตร์ครับหลายคนก็บอกว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่เรียกว่าแอนโทรโปซีนครับแอนโทรโปซีนเนี่ยถ้าพูดอย่างยากที่สุดนะครับก็คือว่ายุคที่มนุษย์เนี่ยกระทำกับโลกครับมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงโลกธรรมชาติอย่างรุนแรงครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่มนุษย์กระทำกับโลกอย่างรุนแรงเนี่ยผมยกตัวอย่างครับเวลาผมพูดเรื่องนี้ผมก็คิดว่าก็จะคิดเสมอว่าเวลาผมดูบุหรี่เสร็จปุ๊บผมก็โยนทิ้งไปเนาะเลื่อยเปื่อยไปเรื่อย
นี่ก็เป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายโลกด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ช่างมันนะครับไม่ต้องโทษตัวเองทีนี้คนที่คือผมอยากจะเล่าอย่างนี้ว่ามีการศึกษาเรื่องระบบนิเวศเนี่ยอย่างมากมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เราจะเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าไงพวกนอนฮิวแมนเทิร์นทั้งหลายครับผมยกตัวอย่างงานของทิโมธีมอร์ตันนะครับซึ่งศึกษาความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศสภาวะที่มนุษย์เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้โลกที่มันกำลังแบบเลวร้ายชิบหายอะไรมากขึ้นเรื่อยๆนะครับงานล่าสุดของมอร์ตันที่ผมอ่านเนี่ยจริงผมก็อ่านเกือบทุกเล่มนะครับงานล่าสุดของมอร์ตันเนี่ยชื่อว่า Being Ecological นะครับข้อเสนอของมอร์ตันทั้งหมดเนี่ยผมจะสรุปประมวลผลใน3ประเด็นอย่างสั้นที่สุดนะครับอันที่1มอร์ตันกำลังเสนอว่าโลกเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะที่แตกกระจายนะครับแตกกระจายในแง่ของความสามารถที่เราจะรับรู้การดำรงอยู่ของโลกเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเวลาที่เราพูดถึงสภาวะโลกร้อนเนี่ยในความเป็นจริงนะครับไม่มีใครมองเห็นสภาวะโลกร้อนทุกคนไม่มีใครรู้สึกไม่มีใครเห็นถึงสภาวะโลกร้อนจับต้องสภาวะโลกร้อนไม่ได้แต่เรากำลังรู้สึกเวลาที่ฝนตกไม่ตรงฤดูกาลหรือฤดูหนาวเรารู้สึกร้อนมันไม่มีความหนาวหรือแม้กระทั่งน้ำขึ้นลงแบบไม่ตรงฤดูกาลหรืออะไรก็ตามหรือน้ำแข็งขั้วโลกละลายหรือแม้กระทั่งตัวเลขทางสถิติว่าอุณหภูมิกำลังขึ้นสูงกว่าเดิมเพราะนั้นการที่โลกอยู่ในสภาวะแตกกระจายเนี่ยมันสะท้อนว่ามนุษย์เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมองโลกอย่างเป็นองค์รวมได้ครับอันที่สองนะครับการที่มนุษย์ไม่สามารถมองโลกแบบเป็นองค์รวมได้เนี่ยมันสะท้อนปัญหาบางประการอันที่หนึ่งเลยมันสะท้อนปัญหาว่ามันองค์ความรู้ของมนุษย์หรือระบบเหตุผลของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างมีเหตุมีผลและเป็นองค์รวมที่เห็นทุกสิ่งเชื่อมโยงกันซึ่งประเด็นนี้นะครับส่วนสำคัญมากก็คือว่ามอร์ตันเนี่ยหรือพวกนักคิดเหล่านี้เสนอว่าเราจำเป็นที่จะต้องคิดถึงการดำรงอยู่ของสิ่งอื่นๆสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำอากาศหรือแบบแร่ธาตุหรือสิ่งอื่นๆที่ไม่มีชีวิตเพราะสิ่งเหล่านี้มันกำลังเผยแสดงตัวมันขึ้นมาให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆครับแผ่นดินไหวน้ำท่วมต่างๆสิ่งเหล่านี้มันแม้ว่ามันจะไม่มีชีวิตหรือถูกมองว่าเป็นเพียงโลกธรรมชาติแต่มันกลับมีชีวิตในความเป็นจริงที่มันกระทำกับมนุษย์อยู่ตลอดเวลาประเด็นที่สามนะครับมอร์ตันเนี่ยเสนอว่าสภาวะโลกร้อนเนี่ยหรือแม้กระทั่งระบบนิเวศวิทยาเองเนี่ยเป็นวัตถุขนาดใหญ่ครับซึ่งเขาใช้คำว่าไฮเปอร์ออบเจกต์ไอ้วัตถุอันนี้นะครับเรามองไม่เห็นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นแต่มันกระทบกับชีวิตของเราจริงๆมันกระทบกับเมื่อเช้านี้ผมดูคนที่แชร์ Facebook ว่ามันมีอะไรนะให้เข้าไปดูเกี่ยวกับการที่เราใช้พลาสติกเนี่ยมันทำให้สัตว์เป็นยังไงบ้างมีนกที่ตายเพราะว่าขวดพลาสติกไปขุดอยู่ที่ปากมันครับหรือว่าแบบปลาวานกินไอ้พลาสติกเข้าไปเยอะมากจนมันทั้งตายแบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันปรากฏอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นเพราะเราไม่สามารถที่จะเข้าใจโลกอย่างเป็นองค์รวมได้ครับทีนี้มอร์ตันเนี่ยงานของมอร์ตันหรืองานต่างๆเหล่านี้นะครับก็สนับสนุนความคิดว่าด้วยแอนโทรโปเซนหรือสภาวะที่มนุษย์เนี่ยกระทำกับระบบนิเวศวิทยาอย่างรุนแรงและมนุษย์กำลังถูกเอาคืนครับผมลองยกตัวอย่างกราฟที่ใครไปเซิร์ชคำว่า Anthropocene หรือ Global Warming ก็จะเจอสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นแบบว่าอุณหภูมิของพื้นดินนะครับแล้วก็มหาสมุทรครับซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่เราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ทศวรรษ1960เนี่ยอุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ใครไปเซิร์ชดูก็จะเจอหรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าเราจะเห็นปรากฏการณ์หรือสัญญาณของแอนโทรโปซีนคือการพังทลายของระบบนิเวศเนี่ยโดยการเพิ่มขึ้นของตัวเลขความชิบหายวายป่วงทุกประการไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตโลกร้อนอุณหภูมิแรงต่างการพังทลายของน้ำแข็งขั้วโลกนะครับแล้วเราก็ไปเซิร์ชดูเราก็จะเจอคนที่พูดถึงแอนโทรโปซีนหลายแบบนะครับบอกว่าแอนโทรโปซีนเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่1000ศตวรรษที่1000
ศตวรรษที่18นะครับแล้วก็รุนแรงขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เราได้เห็นได้จากการทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมานางาซากินะครับซึ่งแล้วก็การทำสงครามรวมถึงการใช้อาวุธเคมีต่างๆที่ทำให้โลกเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงอันนี้อาจจะรวมถึงการทำเกษตรขนาดใหญ่ด้วยที่มีการตัดต้นไม้ทำลายพื้นดินต่างๆการขุดพื้นดินขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีนี้งานต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างงานของทีมที่มอร์ตันเนี่ยเป็นงานที่ได้รับความนิยมมากเพื่อนในวงวิชาการผมหลายคนที่สนใจประเด็นนี้ก็จะชื่นชมมากแต่ผมแล้วผมเกลียดมากเลยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมผมถึงไม่ชอบเลยทีนี้พวกมาร์กซิสเนี่ยนะครับก็เป็นพวกหนึ่งที่ศึกษาระบบนิเวศเหมือนกันหรือโลกธรรมชาติเหมือนกันครับอันนี้ผมยกตัวอย่างงานที่ค่อนข้างจะมีอยู่แล้วนะครับคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วเยอะแยะทั้งหมดนะครับที่มาร์กศึกษาเขาพูดถึงว่าถ้ามาร์กซิสเนี่ยจะเข้าใจในธรรมชาติได้ยังไงเข้าใจระบบนิเวศได้ยังไงแต่งานที่ผมจะใช้ในการบรรยายนี้วันการบรรยายนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับก็อ่านหนังสือมาเล่าให้ฟังผมจะใช้งานของเจสันมัวร์ครับที่พูดถึงซึ่งเป็นงานที่โต้แย้งพวกแอนโทรโปซีนโดยเฉพาะการโต้ส่วนหนึ่งเป็นการโต้แย้งทิโมธีมอร์ตันด้วยว่าไอการวิธีคิดของไอพวกแอนโทรโปซีนทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นการข่มขู่ของพวกปัญญาชนต่อผู้คนต่างๆครับคือมันทำเสมือนว่าคนทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ทำลายธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนแม่งล้วนแล้วแต่เป็นคนชั่วหมดเพราะฉะนั้นคือทางออกก็คือเราพยายามต้องคิดถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติแต่ว่าเจสันมัวร์เนี่ยพยายามแก้ปัญหาอันนี้โดยใช้มุมมองแบบมาร์กซิสต์ครับข้อเสนอหลักของมัวร์เนี่ยก็คือว่าวิกฤตของระบบนิเวศเนี่ยไม่ได้เกิดจากมนุษย์แต่ละคนครับแต่เกิดจากการที่วิธีการผลิตหรือระบบทุนนิยมนี่แหละที่มันทำให้เกิดวิกฤตของโลกธรรมชาติและระบบนิเวศครับเนื้อหาส่วนต่อไปนี้มาจากเลคเชอร์ที่ผมสอนในห้องเรียนนะเพราะนั้นฟังคำข้ามเปิดคำข้ามไปแล้วกันนะครับมัวเริ่มต้นจากการนิยามความสัมพันธ์ระหว่างนิยามลักษณะของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับธรรมชาติมัวเนี่ยบอกว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่อยู่ในโลกธรรมชาติไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถแยกออกจากธรรมชาติได้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับเวลาที่เราบอกว่ามนุษย์แยกออกจากธรรมชาติจริงๆพวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นมนุษย์ที่เชื่อว่าตัวเองแยกจากธรรมชาติทั้งนั้นผมยกตัวอย่างเช่นเวลาสมมติอย่างวันเสาร์ที่เนี่ยผมจะชอบขับรถไปเที่ยวใช่ไหมครับผมคิดว่าคุยกับแฟนว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวธรรมชาติกันอ่ะแล้วที่อยู่นี่ไม่ใช่ธรรมชาติหรอคือทำไมธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลสวยงามมีต้นไม้มีภูเขามีน้ำตกเพราะนั้นนี่เป็นวิธีคิดที่เรามองเรื่องโลกธรรมชาติแบบแยกขาดออกจากมนุษย์ทั้งสิ้นครับทีนี้มัวเสนอว่าในทัศนะของมาร์กซ์เนี่ยมนุษย์เนี่ยอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วมนุษย์เนี่ยปฏิสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆทั้งหมดในโลกธรรมชาติและมนุษย์เองเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างผลิตซ้ำแล้วก็ถูกเปลี่ยนแปลงโดยโลกธรรมชาติด้วยครับอันที่สองมัวบอกว่านอกเหนือจากการที่มนุษย์จะอยู่ในโลกธรรมชาติในฐานะที่เป็นสปีชีส์หนึ่งเนี่ยระบบทุนนิยมเองก็ทำงานอยู่ในโลกธรรมชาติด้วยครับเรามักจะมองว่าระบบทุนนิยมไม่เกี่ยวข้องอะไรกับธรรมชาติใช่ไหมแต่จริงระบบทุนนิยมคือระบบของการจัดการรูปแบบการใช้อำนาจเพื่อบริหารจัดการโลกธรรมชาติและการจัดการมนุษย์อย่างถึงรากครับซึ่งในนี้ผมจะอธิบายต่อไปทีนี้ มัวเขาพูดถึงปัญหาที่สำคัญมากนะครับก็คือว่าเราไม่มีทางที่จะเข้าใจโลกธรรมชาติหรือวิกฤตของระบบนิเวศในปัจจุบันได้โดยที่ไม่จัดวางระบบนิเวศเหล่านี้อยู่ในบริบทของระบบทุนนิยมครับอันที่หนึ่งเลยเขาบอกว่าเราจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจระบบทุนนิยมในโลกธรรมชาติว่ามันทำงานผัดในโลกธรรมชาติยังไงอันที่สองเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมชาติซึ่งโคตรจะนามธรรมนะครับธรรมชาตินี่นามธรรมมากเพราะว่าเราให้ผมให้ทุกคนในห้องนี้นิยามว่าธรรมชาติคืออะไรทุกคนจะนิยามไปได้เราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนกันแน่ดอกไม้นี่เป็นธรรมชาติหรือไม่คือนิยามไม่ได้หรือว่าแบบร่างกายของมนุษย์ตอนนี้เป็นธรรมชาติหรือไม่เพราะเราใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วหรือเราพูดภาษาที่เป็นเชิงวัฒนธรรมมากกว่าเพราะฉะนั้นระบบทุนนิยมต่างหากนะครับข้อเสนอของมัวที่เป็นคนสถาปนาความคิดเรื่องธรรมชาติที่เป็นนามธรรมขึ้นมาท
รรมชาติที่แยกขาดออกจากสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือธรรมชาติที่แยกออกจากวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นในทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ซึ่งเราบอกว่าเราศึกษาวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติเนี่ยสิ่งนี้เป็นผลผลิตของความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยธรรมชาติกับวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่แยกขาดออกจากกันเสมอโดยธรรมชาติในตัวนี้ทีนี้มัวบอกว่าเขาพูดประเด็นต่างๆเหล่านี้เพื่อชี้เห็นว่าในปัจจุบันนี้เราถูกมีคนที่เป็นเซลแมนขายวิกฤตให้เราเยอะแยะครับเรากำลังอยู่ในวิกฤตต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดพวกมาร์กซิสก็เป็นพวกหนึ่งที่พยายามจะบอกคนอื่นว่ามันเกิดวิกฤตเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่ต้องปฏิวัติใช่ไหมครับวิกฤตที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในปัจจุบันนั้นที่หนึ่งเลยคือวิกฤตในเรื่องอาหารเราขาดแคลนอาหารรวมถึงอาหารที่ปลอดภัยครับผมยกตัวอย่างเช่นล่าสุดรัฐบาลคสช.นะครับถ้ามีทหารอยู่ก็ขออภัยรัฐบาลคสช.เนี่ยประกาศที่จะเก็บค่าน้ำจากชาวนาใช่ไหมครับถ้าชาวนาเอาน้ำไปใช้ทำนาเนี่ยเป็นการทำให้ต้นทุนการผลิตอาหารเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ส่วนหนึ่งของวิกฤตอาหารหรือแม้กระทั่งการที่บริษัทไอ้พวกขอโทษไม่รู้จะพูดยังไงฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะครับเวลาที่เขาไม่ให้พนักงานกินอาหารของตัวเองถึงเวลาแล้วพอหมดวันปุ๊บเขาจะเอาอาหารทั้งหมดไปทิ้งขยะอันนี้เป็นวิกฤตอาหารในขณะที่เราขาดแคลนอาหารแต่อาหารถูกนำไปทิ้งอย่างจำนวนมหาศาลทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับทั้งหมดนี้เป็นผลผลิตของการจัดการระบบเศรษฐกิจแบบนึงวิกฤตที่สองนะครับคือวิกฤตของพลังงานเราจะพบว่าทุกวันนี้เรารัฐบาลชุดนี้อีกเช่นกันนะครับบอกว่าถ้าใครใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ได้นะคุณผิดกฎหมายคุณต้องใช้ไอ้พวกไฟฟ้าใช้พลังงานแบบที่มันมีอยู่เท่านั้นหรือราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดนะที่ทำให้เราเข้าไม่ถึงพลังงานราคาถูกหรือการใช้พลังงานจำนวนมากที่มันหมดไปในยุคปัจจุบันนะที่เราพูดว่าต้องหาพลังงานทดแทนต่างๆทั้งหมดนี้เป็นวิกฤตของพลังงานทั้งสิ้นประเด็นที่3นะครับซึ่งเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยโดยเฉพาะมองจากตัวเองก็ได้นะครับซึ่งเป็นหนี้อย่างมหาศาลนะครับทำอาชีพอาจารย์แต่แม่งเป็นหนี้นะครับวิกฤตทางการเงินในโลกปัจจุบันนี้เราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยวิกฤตของสหรัฐอเมริกาในปี2008ซึ่งทำให้มีคนจำนวนมากสูญเสียบ้านและกลายเป็นคนไร้บ้านเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะจ่ายคืนหนี้ให้กับธนาคารได้เพราะฉะนั้นมัวบอกว่าวิกฤตทั้ง3อันนี้เป็นวิกฤตที่สัมพันธ์กันซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันสัมพันธ์เป็นยังไงคราวนี้เขาบอกว่าส่วนสำคัญมากเลยก็คือระบบทุนนิยมเองเนี่ยมันเกิดวิกฤตอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นระบบทุนนิยมเองจะหาทางที่จะแก้วิกฤตของตัวเองเพื่อกอบกู้อัตรากำไรหรือการสะสมทุนวิธีการหนึ่งที่จะกอบกู้อัตรากำไรหรือการสะสมทุนนะครับมันมีหลายวิธีการผมยกตัวอย่างอันที่หนึ่งนะครับเช่นการย้ายฐานการผลิตไปใช้แรงงานราคาถูกหรือการใช้แรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายครับคือไม่ให้ค่าแรงเขาอย่างถูกต้องครับการปรับรูปแบบหรือโครงสร้างการผลิตครับจากเดิมที่ทุกคนอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมก็ปล่อยทุกคนออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบภาระในการดูแลสวัสดิการความปลอดภัยต่างๆของการทำงานชั่วโมงการทำงานอันที่3เราจะเห็นการขยายตัวของระบบทุนนิยมการเงินซึ่งเมื่อทุนนายทุนสามารถสะสมทุนได้เพิ่มขึ้นครับถ้าดูตัวเลขการสะสมทุนเนี่ยระบบทุนนิยมสะสมทุนแบบก้าวกระโดดตั้งแต่ทศวรรษ1970 60 70 70เป็นต้นมาในขณะที่ค่าแรงจริงของคนในโลกครับลดลงผมยกตัวอย่างค่าแรงจริงครับพูดแบบหยาบที่สุดเลยซึ่งอาจจะผิดครับสมัยที่ผมเป็นเด็กเนี่ยตอนนั้นคนเรียนจบปริญญาตรีสมัยเป็นเด็กเนี่ยประมาณ30ปีที่แล้วครับ10กว่าปีแล้วครับคนเป็นเด็กเนี่ยไอ้สมัยนั้นเนี่ยคนจบปริญญาตรีได้เงินเดือนประมาณ 6,000-8,000 ลองคิดจินตนาการนะครับทุกวันนี้จบปริญญาตรีได้ 15,000 แต่เมื่อก่อนเนี้ยตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยค่าทองเนี่ยบาทละ 2,000 พูดง่ายคือจบปริญญาตรีเนี่ยจะได้เดือนทำงานเดือนหนึ่งจะได้ทองประมาณ3บาททุกวันนี้ 15,000 ซื้อทองได้บาทเลยเนี่ยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่าอันนี้เปรียบเทียบแบบหยาบที่สุดนะเราจะเห็นว่าค่าแรงจริงซึ่งหมายถึงความสามารถของเงินในกระเป๋าเราที่จะซื้อสินค้าประเภทเดียวกันในปริมาณเท่ากันเนี่ยลดลงในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา
ซึ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกนะครับนั่นหมายความว่าการทำงานหนักของเราเนี่ยในท้ายสุดแล้วเราได้ส่วนแบ่งจากการทำงานหนักน้อยลงในขณะที่ระบบทุนนิยมสะสมทุนได้เพิ่มขึ้นการสะสมทุนได้เพิ่มขึ้นอันนี้นะครับมันทำให้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการส่วนเกินที่สะสมได้เนี่ยมันนำไปลงทุนในภาคการเงินมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนี้จะขอไม่อธิบายในรายละเอียดครับประเด็นที่4นะครับวิกฤตของระบบทุนนิยมทั้งหลายแหล่เหล่านี้มันนำไปสู่การที่ระบบทุนพยายามหาต้นทุนของปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูกหรือฟรีครับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะหรือวิธีการที่กระทบกับระบบนิเวศหรือโลกธรรมชาติโดยตรงครับระบบทุนนิยมเนี่ยสะสมทุนอย่างมหาศาลผ่านการผลักให้โลกธรรมชาติกลายเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าเป็น externality ครับ externality คือไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยว่าไง externality คือสิ่งที่อยู่ภายนอกจากกระบวนการผลิตแต่จริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างมูลค่าครับผมยกตัวอย่างเวลาที่เราไปเชียงใหม่จะเป็นเมืองฮิปสเตอร์ใช่ไหมครับเมืองที่ผมอยู่ทุกคนก็อยากจะไปเชียงใหม่เนาะซึ่งผมแม่งโคตรเบื่อประเด็นก็คือว่าทุกคนอยากจะไปนั่งร้านกาแฟฮิปๆของเชียงใหม่ประเด็นก็คือคุณจะไปนั่งร้านกาแฟลำหาเลยร้านกาแฟแก้วละร้อยกว่าบาทคุณกินกาแฟที่บ้านก็ได้หรือกินร้านอื่นก็ได้ใช่ไหมแก้วละ50 บาทผมกินแก้วละ50 บาทครับ30 บาทไม่กินเพราะมันบรรยากาศไม่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจ่ายไปกินสตาร์บัคแก้วละ100 กว่าบาทเพื่อเราจะซื้อสิ่งที่เป็นเอ็กซ์ตร้าออริตี้คือไม่ใช่กาแฟแต่มันคืออะไรบางอย่างที่ประกอบให้กาแฟมีมูลค่าการบริโภคกาแฟของเรามีมูลค่าโลกธรรมชาติก็เช่นเดียวกันถูกผลักให้เป็น externality คือเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการสร้างมูลค่าแต่ไม่ถูกนับว่ามีมูลค่าครับ อันนี้ขอไปแบบเร็วๆเลยกันนะครับทีนี้มัวเนี่ยกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับเขาบอกว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนที่มนุษย์จะใช้ชีวิตอยู่โดยแยกโลกทางสังคมออกจากโลกธรรมชาติมันเป็นไปได้แค่ไหนที่มนุษย์จะแยกโลกทางสังคมออกจากโลกธรรมชาติเมื่อกี้ทางสรวิทย์พูดถึงว่ามันเป็นความฝันอันงี่เง่าของระบบทุนนิยมที่เชื่อว่ามนุษย์เป็นปัจเจกบุคคลครับเป็นความฝันอันงี่เง่าของระบบทุนนิยมเช่นเดียวกันระบบทุนนิยมก็มีความเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยหลุดพ้นออกจากสภาวะธรรมชาติมาสู่โลกทางสังคมที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์ครับเพราะฉะนั้นดัมมัวเนี่ยชี้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราประกอบหรือเป็นองค์ประกอบของทั้งโลกธรรมชาติและโลกทางสังคมหรือโลกทางวัฒนธรรมทั้งสิ้นครับผมยกตัวอย่างนะครับมีนักคิดคนหนึ่งชื่อว่าดอนน่าฮาร์เวย์เขาบอกว่าจริงๆแล้วในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ประมาณ 90%พูดง่ายๆคือเรามีตัวเราเองแค่ 10% มีความเป็นมนุษย์เนี่ย DNA ของมนุษย์นี่แค่ 10% เพราะงั้น 90% เนี่ยมาจากสิ่งมีชีวิตอื่นคำถามก็คือว่าตัวเรานี่เป็นมนุษย์มากน้อยแค่ไหนครับหรือจริงๆแล้วมนุษย์คืออะไรกันแน่มนุษย์เป็นสภาวะที่หลุดออกไปจากความเป็นสัตว์จริงหรือไม่นะครับหรือว่าจริงๆแล้วเราต่างพึ่งพิงสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นโลกธรรมชาติอื่นๆทั้งหมดเพื่อที่เราจะผลิตสร้างความเป็นมนุษย์ของตัวเราเองได้มัวเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโคโปรดักชันครับหรือการที่เราผลิตสร้างสภาวะของการมีชีวิตร่วมกับสิ่งอื่นในระบบนิเวศเพราะฉะนั้นระบบนิเวศเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ระบบนิเวศเป็นเรื่องของสังคมด้วยยกตัวอย่างเช่นมนุษย์มีชีวิตรอดส่วนหนึ่งเพราะมนุษย์สื่อสารด้วยภาษาบางอย่างการมีภาษามันทำให้มนุษย์สามารถที่จะบริหารจัดการหรือดำรงอยู่หรือเอาตัวรอดในระบบนิเวศอันนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้อย่างไรว่าระบบนิเวศเนี่ยมันแยกขาดออกจากตัวมนุษย์หรือแยกขาดออกจากโลกทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นมัวเนี่ยจึงนิยามว่ามนุษย์เนี่ยเป็นทั้ง biological และเป็นทั้ง social ครับเป็นทั้งสิ่งประกอบกันทั้งในเชิงชีววิทยาและเชิงสังคมครับมนุษย์ต้องอาศัยโลกทางชีววิทยาเพื่อที่ตัวเองจะมีชีวิตรอดหรือสามารถพัฒนาสกิลทางสังคมหรือโลกทางสังคมของตัวเองได้เพราะนั้นมนุษย์จึงไม่ได้เป็นแค่แล้วอีกในด้านหนึ่งมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นแค่สิ่งมีชีวิตในโลกทางชีววิทยาเท่านั้นนะครับ
แต่มนุษย์ยังสามารถที่จะสร้างระบบนิเวศได้ด้วยครับมนุษย์สามารถสร้างระบบนิเวศหรือสภาวะแวดล้อมได้ด้วยผมจำได้ตอนที่เรียนปีหนึ่งที่รัฐศาสตร์จุฬาครับเขาก็ให้ไปเรียนวิชา GE ก็ไปลงวิชาสิ่งแวดล้อมของเราแล้วทั้งวิชาก็คือจะอาจารย์ก็จะตามแหนมได้เลยนะครับเขาก็จะสอนเราว่าแบบนักวิทยาศาสตร์ก็จะมาบอกเราว่าเนี่ยพวกคุณทำลายสภาวะแวดล้อมตอนนี้ค่านู่นนี่เนี่ยหายไปทั้งหลายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นสูงมากเลยนะผมก็บอกว่าผมไม่เห็นรู้สึกเลยตอนนี้แอร์เย็นมากผมนั่งอยู่ในห้องแอร์คือผมไม่รู้สึกเลยว่าโลกร้อนแล้วก็ผมรู้สึกว่าทั้งวิชาเนี่ยเราโดนด่ามาตลอดว่าแบบว่าพวกมึงทำลายสภาวะแวดล้อมแม่งอาจารย์เข้ามาถึงอาจารย์แม่งกดเปิดแอร์เราเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราถูกประณามหยามเหยียดตลอดว่าเรากำลังทำลายโลกโดยที่แม่งไม่มีโซลูชันอะไรเลยให้กับมนุษย์คราวนี้เราจะจัดการกับธรรมชาติยังไงหรือระบบนิเวศนี้ยังไงมัวบอกว่าความคิดกระแสหลักเกี่ยวกับระบบนิเวศเกี่ยวกับพวกสิ่งของพวกสิ่งแวดล้อมรักสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็คือการปกป้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือการปกป้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำเสมือนว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องถูกทนุถนอมครับถูกทนุถนอมแล้วก็ดูแลแล้วก็เก็บเอาไว้ให้ห่างไกลจากมนุษย์ครับซึ่งเราจะเห็นปรากฏการณ์เหล่านี้ได้ในการไล่คนออกจากพื้นที่ทำกินพื้นที่ป่าที่ดินที่เขาอาศัยอยู่ซึ่งเป็นความคิดแบบอุทยานแห่งชาติการอนุรักษ์ทั้งหลายซึ่งทหารก็มีบทบาทสำคัญในการไล่คนออกจากป่าเพราะฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยมักจะถูกทำให้ต้องแย่งออกจากมนุษย์แล้วเวลาที่เราอยากจะเป็นมนุษย์ผมก็จะต้องขับรถไป30กิโลเพื่อจะไปนอนข้างๆน้ำตกแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำตกนะเพื่อที่รู้สึกว่ากูแม่งอยู่กูได้สัมผัสธรรมชาติแล้วซึ่งจริงธรรมชาติเหล่านี้เป็นธรรมชาติหรือเปล่ายังเป็นสิ่งที่เราต้องถูกตั้งสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามทีนี้มัวบอกว่าธรรมชาติโดยตัวมันเองเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นนามธรรมหรือหลุดลอยออกไปจากมนุษย์แต่ธรรมชาติโดยตัวมันเองมันถูกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและตัวมันเองมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตลอดเวลาเมื่อทุกครั้งที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่ในโลกซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงโลกธรรมชาติด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพูดในภาษาของมาร์กซ์นะครับมาร์กซ์บอกว่ากิจกรรมต่างๆในชีวิตของมนุษย์หรือทุกๆชีวิตเนี่ยก็คือกระบวนการของการสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อตัวเองจะเอาชีวิตรอดอาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นไม่มีเลยมนุษย์คนไหนที่จะสร้างตัวเองโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงโลกที่อยู่รอบๆข้างตัวเองหรือไม่มีสัตว์ตัวไหนเลยที่เอาชีวิตรอดโดยการไม่เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมรอบตัวเองครับผมยกตัวอย่างผมปลูกต้นอะไรเขาเรียกคาวลูซีนะครับนะครับถึงวันหนึ่งก็ปลูกไว้เต็มเลยวันหนึ่งไม่อยู่ไปสักไม่อยู่3วันกลับบ้านมานกคาบไอ้คาวลูซีของผมเนี่ยไปทำรังเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็โมโหมันมากคิดว่าแม่งกูจะเอาน้ำฉีดมันฉีดให้มันรังมันพังให้หมดแถมมันแล้วก็จะเอาคาวลูซีกลับมาเสียบไอ้ไม้แขวนเสื้อต่อคิดดูนะมันก็เป็นระบบนิเวศของมันเนาะชื่นชมระบบนิเวศของมันดีกว่านะไปยืนมองมันครับสุดท้ายมันทิ้งรังมันไปแล้วผมก็เสียดายมากก็ปล่อยมันไว้ช่างแม่งละคือกูเสียสละให้มันแต่จริงแล้วทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่นกเองก็เปลี่ยนแปลงสิ่งสร้างของเราครับอย่าลืมว่าคาลูซีเป็นสิ่งที่ผมซื้อมาแขวนไว้ที่บ้านนกก็ดึงสิ่งเหล่านี้ไปทำรังของตัวเองเช่นเดียวกับที่ผมไปซื้อต้นไม้นี้ที่ตลาดต้นไม้มามันก็ไปเอามาจากที่อื่นๆในโลกธรรมชาติเพื่อจะเอามาเป็นสิ่งประกอบในชีวิตที่ผมรู้สึกว่าแม่งกูเดินมาในบ้านแล้วโลกสดใสเนาะคือทำให้เรามีความดัดจริตเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตต่างๆรู้แล้วแต่เปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาเราพึ่งพิงอาศัยสิ่งอื่นๆนะครับแล้วก็สร้างธรรมชาติด้วยเพราะฉะนั้นธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งตายตัวแยกขาดหรือห่างไกลออกจากชีวิตนะครับแต่ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการใช้ชีวิตของสรรพสิ่งอันนี้ระบบทุนนิยมเองเนี่ยครับเป็นรูปแบบหนึ่งที่พยายามจะจัดการกับโลกธรรมชาติครับผมยกตัวอย่างเลยเมื่อกี้ผมเอากราฟมาให้ดูนะครับน้ำแข็งขั้วโลกละลายเนาะน้ำแข็งขั้วโลกละลายหรือแบบสัตว์สูญพันธุ์ครับระบบนักวิทยาศาสตร์ก็จะบอกเลยว่า
ตอนนี้มีสัตว์สูญพันธุ์ทั้งหมดกี่ชนิดอัตราการสูญพันธุ์ภายในอีกกี่สิบปีจะแบบหายไป 60% อะไรพวกเนี้ยเนาะอีกกี่ปีมนุษย์จะสูญพันธุ์ออกจากโลกหรือแบบเมื่อไหร่โลกจะแตกหรืออื่นๆนะครับทั้งหมดเนี้ยธรรมชาติถูกทำให้เป็นเชิงปริมาณทั้งสิ้นถูกทำให้เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งสิ้นเวลาที่เราไปอย่างที่ผมบอกว่าเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยเราทำให้ธรรมชาติเป็น externality ด้วยไม่ใช่ระบบทุนนิยมเท่านั้นที่ทำให้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกเราต่างหากและปล่อยพลังเนี่ยองค์ความรู้แบบสมัยใหม่เนี่ยแบบทุนนิยมเนี่ยก็ทำให้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกเป็นสิ่งที่ถูกทำได้เป็นเปลี่ยนแปลงเป็นเชิงปริมาณเชิงตัวเลขได้หรือปล่อยพลังที่เราทำให้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ถูกใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่จำกัดมัวบอกว่าวิธีคิดของระบบทุนนิยมแบบนี้สอดคล้องไปกันได้ดีกับความคิดของพวกสิ่งแวดล้อมนิยมทั้งหลาย environmentalism ทั้งหลายครับที่เชื่อว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่แยกขาดออกจากมนุษย์เราต้องอนุรักษ์ธรรมชาติถอยตัวเองออกจากโลกธรรมชาติมัวบอกว่าความคิดเหล่านี้ละเลยการอยู่ร่วมกันหรือการที่มันต่างก็เปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์สิ่งอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์และโลกธรรมชาติทีนี้มัวเนี่ยเอาดึงประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากก็คือกฎของมูลค่าในทฤษฎีของมาร์กซ์มาอธิบายครับซึ่งนี่เป็นหัวใจของเรื่องที่ผมจะพูดมัวบอกว่าระบบทุนนิยมเนี่ยสะสมทุนบนการเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้มีมูลค่าบนการเปลี่ยนสิ่งต่างมีมูลค่าผมยกตัวอย่างปกติชาวนาสามารถทำนาได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำใช่ไหมครับทุกวันนี้น้ำถูกเปลี่ยนเป็นสินค้าคือถ้าคุณจะเอาน้ำไปทำนาคุณต้องจ่ายค่าน้ำผมเชื่อเลยว่าถ้าวันหนึ่งผมสามารถที่จะมีแมชชีนตัวหนึ่งที่ดูดออกซิเจนทั้งโลกมาเก็บไว้ที่บ้านได้เนี่ยผมจะต้องขายมันอย่างแพงสุดๆเลยเพราะว่าถ้าเราสามารถผูกขาดได้สิ่งนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นสินค้าเพราะนั้นระบบทุนสิ่งที่ระบบทุนนิยมต้องทำไม่ผ่านรัฐหรือผ่านกลไกตลาดคือการเปลี่ยนสิ่งต่างให้เป็นสินค้าตลอดเพื่อที่ตัวมันจะมีมูลค่าในตลาดเลยถูกผูกขาดได้ทีนี้ในระบบทุนนิยมเองเนี่ยนะครับได้ทำให้ธรรมชาติเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มีราคาถูกที่สุดครับเราเปลี่ยนโลกธรรมชาติในหลากหลายรูปแบบเช่นเราเปลี่ยนโลกธรรมชาติในรูปของอาหารเราทำให้อาหารมีราคาทั้งจริงๆแล้วอาหารแม้เป็นสิ่งที่เราควรจะบริโภคได้เนาะคือเข้าถึงได้หรือเราทำให้กำลังแรงงานของมนุษย์เป็นสินค้าซึ่งอันนี้เป็นหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าวิธีการผลิตแบบทุนนิยมก็คือแรงงานกลายเป็นสินค้าหรือแม้กระทั่งถ่านหินหรือว่าไอ้พวกพลังงานต่างๆก็ถูกเปลี่ยนครับวัตถุดิบต่างๆถูกเปลี่ยนเป็นสินค้าเพราะฉะนั้นระบบทุนนิยมเนี่ยมันก่อตัวหรือสะสมทุนตัวมันเองขึ้นมาเนี่ยบนการเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้เป็นสินค้าพร้อมๆกับอีกด้านนึงก็คือการทำให้ของบางอย่างไม่เป็นสินค้าด้วยเพราะอย่าลืมว่าการทำให้สิ่งบางสิ่งเป็นสินค้าในด้านกลับกันก็คือการบอกว่าสิ่งอื่นๆไม่ใช่สินค้าซึ่งนี้เป็นปัญหาที่ผมจะอภิปรายต่อไป ถ้ามองในแง่ของมูลค่าครับกฎของมูลค่าของมาร์กซ์เนี่ยมาร์กซ์ก็พูดถึงมูลค่าใช้สอยกับมูลค่าแลกเปลี่ยนครับมูลค่าของบางประเภทเนี่ยเช่นอากาศที่เราหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับมีประโยชน์กับนาฬิกาที่ใส่เนาะบางคนใส่แหวนเพชรวงนึงเป็น10ล้านเป็น100ล้านครับอาจจะเป็นพันๆล้านด้วยซ้ำแต่แม่งมีประโยชน์น้อยกว่าอากาศหรือน้ำที่เราอากาศที่เราหายใจหรือน้ำที่เรากินแต่มันมีราคาในตลาดหรือมันมีมูลค่าแลกเปลี่ยนแต่ว่ามันมีประโยชน์น้อยกว่าอากาศเพชรมีมูลค่ามากมีมูลค่าในตลาดมากกว่าแต่มีประโยชน์น้อยกว่ามาร์กซ์บอกว่าไอ้กลไกระบบทุนนิยมเนี่ยต้องควบคุมเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่เป็นมูลค่าใช้สอยกับสิ่งที่เป็นมูลค่าแลกเปลี่ยนครับคือพูดง่ายในด้านนึงมันเปลี่ยนสิ่งที่มีประโยชน์ให้กลายเป็นสินค้าแต่ในอีกด้านนึงที่เราจะเห็นคือมันเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสินค้ากลับไปเป็นสิ่งที่ไม่มีราคาซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดของเรื่องนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูจากภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าในระบบทุนนิยมเนี่ยมันแบ่ง2 ส่วนออกจากกันอย่างชัดเจนครับอันที่1เลยก็คือกระบวนสิ่งที่เรียกว่าการผลิตอันที่2คือการผลิตซ้ำครับผมยกตัวอย่างนะครับ
ผมทำงานวันละ8ชั่วโมงใช่ไหมครับได้เงินเดือนพอผมกลับถึงบ้านเนี่ยก็แม่ทำกับข้าวให้ผมกินแล้วก็มีหมาด้วยนะครับหมาก็สร้างความสุขให้เราเนาะในเวลาอีกหลายๆชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนแต่แม่ไม่เคยได้เงินเดือนหรือแต่ว่าตัวผมนี่ได้เงินเดือนระบบทุนนิยมจ่ายให้เราเฉพาะเวลา8ชั่วโมงที่เราทำงานต่อวันแต่นั่นหมายความว่าแรงงานของแม่ผมเนี่ยไม่เคยได้รับการจ่ายจากระบบทุนนะครับทั้งนี้จริงแล้วเนี่ยผมสามารถที่จะกลับไปทำงานในวันรุ่งขึ้น8ชั่วโมงได้เพราะว่าแรงงานของแม่ผมอีกวันละประมาณ6ชั่วโมงที่จะทำกับข้าวให้กินจริงๆแม่ไม่ได้ทำงานขนาดนั้นนะครับอันนี้โอเวอร์เพราะนั้นระบบทุนนิยมมันวางอยู่บนการแยกระหว่างสิ่งที่จ่ายกับสิ่งที่ไม่จ่ายแยกระหว่างสิ่งที่เป็นสินค้าได้กับสิ่งที่ไม่ใช่สินค้าไม่ใช่แรงงานทุกประเภทจะกลายเป็นสินค้ามีแรงงานบางประเภทเท่านั้นที่กลายเป็นสินค้าซึ่งนั่นคือเวลาแรงงานแบบ8ชั่วโมงที่เราอาศัยอยู่ครับรวมถึงบางสิ่งบางอย่างถูกมองว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่มีราคาผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเวลาที่โรงงานทำการผลิตเนี่ยเขาปล่อยสารพิษออกจากโรงงานใช่ไหมครับไม่เห็นโรงงานไม่ได้จ่ายถ้าปล่อยสารพิษเนาะบางหลายที่ไม่ได้จ่ายครับทั้งนี้จริงการปล่อยสารพิษเข้าไปในแม่น้ำหรือไปในอากาศเนี่ยมันทำลายชีวิตของคนอื่นหรือทำลายโลกสภาวะของโลกระบบนิเวศทางสังคมด้วยครับหมายความว่านายทุนคิดเฉพาะต้นทุนของวัตถุดิบโรงงานปัจจัยการผลิตที่อยู่ในโรงงานคิดค่าแรงเท่านั้นเป็นต้นทุนแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองมีต้นทุนก็คือปล่อยสารพิษออกไปในอากาศเพราะฉะนั้นระบบทุนนิยมเนี่ยใช้โลกธรรมชาติในฐานะที่เป็นของฟรีเป็นของฟรีที่ตัวเองจะขูดรีดสะสมหาประโยชน์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะเราจะเห็นว่าระบบทุนนิยมเองเนี่ยมันวางอยู่บนการทำให้ของบางอย่างฟรีพูดง่ายคือไม่มีมูลค่าแลกเปลี่ยนหรือไม่มีราคาเพื่อที่จะทำให้ของบางอย่างเนี่ยมีมูลค่าได้ครับในด้านกับการสร้างให้ของบางอย่างมีมูลค่าก็เพื่อที่ทำให้ของบางอย่างไม่มีมูลค่าหรือเป็นของฟรีแต่ทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าระบบทุนนิยมแม่งขูดรีดทั้งหมดเลยทั้งของที่มีมูลค่าและไม่มีมูลค่าเอาก็จริงเนี่ยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยขูดรีดแรงงานของแม่ผมและหมาที่บ้านผมนะครับเพราะว่าหมาทำให้ผมมีความสุขเพื่อจะกลับไปทำงานในวันรุ่งขึ้นได้เพราะนั้นหมาผมควรจะได้รับอาหารฟรีพร้อมวัคซีนฟรีด้วยรวมถึงแม่ผมควรได้รับสิ่งอื่นๆด้วยเท่าที่ควรจะเป็นในฐานะมนุษย์แต่ระบบหิ่งซวยนี้ไม่มีการคิดถึงคนเหล่านี้หรือหมาเพราะฉะนั้นโลกธรรมชาติเนี่ยหรือสิ่งอื่นๆจำนวนมากเลยถูกผลักออกไปจากกระบวนการที่เรียกว่าการผลิตหรือการสร้างมูลค่าเพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นแรงงานฟรีครับเหลือ5นาทีเพราะฉะนั้นพูดอย่างถึงที่สุดแล้วนะครับระบบทุนนิยมเนี่ยมันทำงานหรือสะสมทุนได้บนการเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างให้มีมูลค่าและทำให้บางอย่างไม่มีมูลค่าระบบทุนนิยมขูดรีดเปลี่ยนสลับกันขูดรีดระหว่างกำลังแรงงานของมนุษย์และธรรมชาติราคาถูกเพื่อทำให้ตัวมันสะสมทุนได้ยิ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมากเท่าไหร่มันจะยิ่งผลักการสะสมทุนไปที่โลกธรรมชาติมากขึ้นและเมื่อโลกธรรมชาติมันเสื่อมถอยมันก็จะสวิชกลับมาที่การขูดรีดแรงงานของมนุษย์มากขึ้นนะเพราะนั้นนี้เป็นสภาวะที่มัวเรียกว่าเป็นไดเรกติกส์ของระบบทุนนิยมอันนี้ขอพูดไปแบบเร็วๆกันครับโอเคทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราอยู่ในสภาวะที่เกิดวิกฤตของสภาวะแวดล้อมครับซึ่งวิกฤตของสภาวะแวดล้อมอันนี้มัวเรียกว่าเป็นวิกฤตของการที่ส่วนเกินในระบบนิเวศเนี่ยมันลดลงพูดง่ายคือนายทุนแม่งไม่สามารถที่จะขูดรีดโลกธรรมชาติอย่างเต็มที่ต่อไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังเสื่อมถอยไปนะถูกใช้อย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ระบบทุนนิยมทำก็คือหลังจากที่ระบบนิเวศมันเริ่มพังทลายแล้วมันก็ไปสร้างกลไกอื่นๆในการขูดรีดต่อไปเพื่อจะขูดรีดส่วนอื่นๆต่อครับนี่เวลาหมดแล้วต้องไปเร็วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับมัวเนี่ยวิกฤตของระบบนิเวศเนี่ยไม่ใช่วิกฤตของธรรมชาติโดยทั่วไ
แต่เป็นวิกฤตของธรรมชาติในมิติทางประวัติศาสตร์เพราะว่าธรรมชาติเองก็มีประวัติศาสตร์อย่าลืมว่าเราอยู่ในโลกธรรมชาติที่ไม่ใช่แค่ธรรมชาติแต่มันเป็นธรรมชาติในระบบทุนนิยมเพราะนั้นวิกฤตของธรรมชาติในระบบทุนนิยมทุกวันนี้มันเป็นวิกฤตของระบบทุนนิยมไม่ใช่วิกฤตระบบนิเวศโดยทั่วๆไปที่เป็นนามธรรมโอเคนี่ขอไปแบบเร็วๆทีนี้งานของมัวเนี่ยเขาวิจารณ์ความคิดแบบแอนโทรโปซีนนะครับว่าประเด็นที่หนึ่งเลยความคิดเรื่องธรรมชาติเนี่ยถูกของพวกแอนโทรโปซีนเนี่ยมองว่าธรรมชาติเนี่ยหลุดพ้นออกจากมิติหรือไม่มีมิติทางชนชั้นหรือระบบทุนนิยมหรือการขูดรีดการสะสมทุนเลยคือพูดง่ายตัดเรื่องระบบทุนนิยมออกไปจากการวิเคราะห์ปัญหาระบบนิเวศครับอันที่สองแอนโทรโปซีนเนี่ยลดทอนมนุษย์นะครับลดทอนความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นให้เป็นเพียงแค่มนุษย์คือพูดง่ายทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของสิ่งต่างดูแลที่เราพูดว่าเรากำลังมีปัญหาระบบนิเวศเนี่ยเรามองจากมุมของมนุษย์ใช่ไหมครับผมนึกถึงคำงานเขียนของบรูโน่ลานตูที่บอกว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ในยุคแอนโทรโปซีหรอกครับเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านของclimatic regime หรือระบบภูมิอากาศของโลกคือพูดง่ายโลกมันจะมีการเปลี่ยนระบบรูปแบบของภูมิอากาศของมันแต่ในแต่ละช่วงเวลาแต่เรามองว่ามันเป็นปัญหาว่าด้วยระบบนิเวศเพราะว่าเรามองจากมุมของมนุษย์เป็นศูนย์กลางคือสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยมันก็จะอยู่ดำรงอยู่ของมันได้ภายใต้สภาวะต่างๆเหล่านี้ครับโอเคอันนี้ผมขอไปแบบเร็วๆทีนี้มัวเสนอว่าแอนโทรโปซีนเนี่ยเป็นการหลอกลวงของพวกโปรทุนนิยมครับหรือพวกสิ่งแวดล้อมนิยมที่ผลักภาระของผลักปัญหาของระบบนิเวศเนี่ยออกจากการวิเคราะห์ระบบทุนนิยมครับมัวบอกว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่เรียกว่าแคปิตอลโลซีนหรือยุคที่ระบบทุนนิยมเนี่ยปกครองโลกระบบทุนนิยมในมันบริหารจัดการโลกธรรมชาติและกระทำกับโลกธรรมชาติอย่างรุนแรงพร้อมๆกับที่มันก็ขูดรีดแรงงานของมนุษย์อย่างรุนแรงเลยนะที่มนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกธรรมชาติและโลกทางสังคมไปเร็วนะครับโอเคสรุปว่าผมขอไปนี้แล้วกันนะครับสรุปว่ามัวบอกว่าเราอยู่ในแคปิทอลโลซีนและข้อเสนอของมัวก็คือว่าการที่เราจะมากระตุ้นจิตสำนึกให้เรารักธรรมชาติเนี่ยหรือแบบอนุรักษ์ธรรมชาติแยกธรรมชาติออกไปจากมนุษย์เอามนุษย์ออกไปจากป่าจากโลกระบบนิเวศเนี่ยมันเป็นความเพ้อฝันของระบบทุนนิยมมันเป็นการหลอกลวงของระบบทุนนิยมให้จริงๆแล้วตัวมันเองเนี่ยเป็นกลไกสำคัญที่ทำลายระบบนิเวศทำลายชีวิตของมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นวิธีทางแก้ไม่ใช่การปลุกจิตสำนึกว่าด้วยการรักธรรมชาติแบบนามธรรมแบบเพ้อฝันและดัจจริตแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือทุกวันนี้รูปแบบการผลิตของมนุษย์และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ภายใต้ระบบทุนนิยมเนี้ยมันทำลายมัน exploit ขูดรีดโลกธรรมชาติและชีวิตของมนุษย์และสิ่งอื่นอย่างมหาศาลเพราะนั้นเราจะสู้กับประเด็นเหล่านี้เราจะต้องเปลี่ยนวิธีการผลิตเราจะอยู่ในโลกแบบทุนนิยมไม่ได้เพราะโลกแบบทุนนิยมเนี่ยเราตัดกับพื้นฐานของมันคือการขูดรีดอย่างถึงที่สุดไม่มีใครมาคิดเรื่องสภาพแวดล้อมจริงๆหรอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะมีชีวิตที่ดีนะครับในแง่ที่เราจะอยู่ร่วมกับสิ่งอื่นได้หรือต้องการจะพูดถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติเลยก็ตามเนี่ยส่วนสำคัญก็คือเราต้องเปลี่ยนแปลงโค่นล้มระบบทุนนิยมคือเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางการผลิตถ้ามองในแง่นี้ผมคิดว่างานของมัวนี่ก็เป็นสิ่งของมาร์กซ์ที่พยายามพูดถึงในระบบนิเวศหรือธรรมชาติในศตวรรษปัจจุบันครับก็ขอบคุณนะครับ